เดินทางเข้าออสเตรียครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยไทยกลับมาเขาจะยกเลิกเทสแองโกแล้วนะเดือนหน้าใช่ไหมเดือนพฤษภาอ๋ออันนี้ไม่แน่แต่ออสเตรียรู้สึกมาตรการก็ยังรีสตริคชั่นก็ยังค่อนข้างเอาเรื่องเหมือนกันครับพี่เข้าร้านอาหารก็คือต้องมีวัคซีนตามที่เขาประเทศเขากำหนดด้วยคือเอาจริงเหมือนกันเห็นเขาบอกโอเคครับครับวันนี้มีน้องออมส่งไฟล์มาเป็น statement purpose กับ study plan study object เนาะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเดี๋ยววันนี้ขอ brief เรื่องให้จบก่อนวันนี้เนื้อเรื่องไม่เยอะจริงๆมันเป็นสำหรับคนสมัครปอเอกเนาะในวันนี้แต่ว่ามันก็อาจจะมีประโยชน์กับคนมันไม่อาจจะมีประโยชน์พี่ลองดูแล้วมันมีประโยชน์สำหรับที่เราสมัครปอโทด้วยดังนั้นเดี๋ยวจะเอาหัวข้อนี้มาพูดให้ฟังด้วยนะครับว่ามันจะมีประโยชน์ยังไงขอเปิดไฟล์หน่อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูเอกสารของน้องออมกันที่ส่งมาเพิ่มเติมแล้วก็วันนี้จะพูดถึงทุนอีกตัวด้วยเป็นทุน Australian Awards เนาะเผื่อใครจะสมัครด้วยก็จะปิดเดดไลน์พร้อมๆกันทุน Australian Awards นี่คือถ้าคุณยังไม่มีคะแนน IELTS ก็ยังสมัครได้นะดังนั้นถ้าเกิดใครอยากจะลองสมัครดูด้วยก็ลองดูได้นะครับพี่เขียนผิดเลยนะครับเรามาถึงครั้งที่8กันแล้วเป็นการบอกถึงเรื่องทุนฟูไบท์เนาะคราวนี้เราจะมาดูคำถามที่3กันของทุนฟูไบท์เป็นเรียงความที่3กันเรียงความที่3นะครับจำกัดคำเหมือนกันทุกเรียงความถ้าเกิดใครเทอนักเรียนจำได้ทุกเรียงความของฟูไบคือจำกัดที่เสนอคือ400 word เหมือนกันใช่ไหมครับแล้วอันนี้ก็เป็นคำถามที่3ก็จำกัด400 word เหมือนกันคำถามที่3เขาบอกแล้วว่าสำหรับ for doctoral applicants upload conceptual research idea essay ก็คือคราวนี้มันจะเป็นให้บอกคอนเซปต์ที่จะไปทำ research วิจัยที่การเรียนระดับปอเอกเนาะusing the essay prompt below ก็คืออันนี้การแบบอัพโหลดลงระบบเนาะว่าให้อัพยังไงบ้างแล้วก็ add conceptual research idea on top page แล้วก็ใช้ฟอนต์เหมือนเดิมคือ Arial size 11มี space 1.5 คำไม่เกิน400 word ให้ fit ใน1หน้าซึ่งส่วนใหญ่ในห้องพี่คิดว่าน่าจะสมัครปอโทกันนะครับแต่เรามาดูกันจริงๆมันมีประโยชน์สำหรับการสมัครปอโทด้วยเพราะเกิดเราเขียนแทรกเข้าไปในพวกคำถามที่1 2ของเราเนาะมันก็ทำให้เอกสารเราดูเด่นชัดมากขึ้นมันชัดเจนมากขึ้นเนาะคำถามที่3ก็ถามว่า write a clear and detailed statement on conceptual ideas of your intended research project or dissertation ก็คือให้เขียนเขาบอกให้ a clear and detailed คือให้ชัดเจนแล้วก็มีรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับ statement ว่าเราจะไปทำอะไรแบบ conceptual idea ว่าเนี่ย concept ของเราที่จะไปทำวิจัยอะจะทำโปรเจกต์อะไรdissertation คือ thesis เรื่องอะไรอย่างนั้นเอง it should contain your research rationales คือบอกว่าเหตุผลการทำวิจัยของเรามีอะไรบ้าง object วัตถุประสงค์ potential impact และจะมีผล impact แบบสร้างผลส่งผลต่ออะไรแล้วก็โปรเจกต์ที่เราจะไปทำเนาะดังนั้นที่เคยบอกตลอดว่าให้ทุกคนอะลองไปศึกษาให้ละเอียดมากกว่าเดิมนิดนึงบอกดูว่าตัวเราเองอะอยากจะไปเรียนและที่เราเคยพูดแล้วว่าลองไปดูสาขาวิชาแล้วลองเข้าไปดูในรายวิชาของที่เรากำลังเรียนอยู่นะว่าเราเรียนอะไรอยู่ใช่ไหมครับดังนั้นเมื่อเราดูพวกนี้แล้วอ่ะเราก็จะรู้แล้วว่าเราอยากจะทำอะไรและจริงๆการเรียนปอโทอ่ะส่วนใหญ่ก็จะที่อเมริกามันสามารถเลือกทำรีเสิร์ชหรือไม่รีเสิร์ชก็ได้ดังนั้นถ้าเกิดเราเลือกทำเป็นรีเสิร์ชเราก็ต้องรู้แล้วว่าเราอยากจะเรียนอะไรที่เป็นรีเสิร์ชใช่ไหมครับก็เลยแนะนำว่าถ้าเกิดเรารู้จักการเขียนรีเสิร์ชเราก็จะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็สามารถเขียนแตกอธิบายรายละเอียดในส่วนนี้ได้ดีมากขึ้นด้วยนะครับดังนั้นส่วนนี้จะเป็นส่วนที่สำคัญมากเลยสำหรับการสมัครปอเอกแล้วก็ในการที่เราไม่สมัครปอเอกเราใช้คอนเซปต์เมื่อกี้อ่ะที่เขามีพอยต์ทั้งหมดที่บอกมาในการเอามาแตกในแต่ละประเด็นมาตอบเอเซ่ต่างๆในคำถามที่1ที่2ของทุนฟูไบท์ของเรานะครับ
ต่อมานะครับอันนี้เป็นคอร์สเนาะดังนั้นการที่เราเลือกคอร์สอย่างที่บอกคือของอเมริกาไม่ได้ให้เลือกมหาลัยแต่ว่ากลับมารีแคปอีกรอบหนึ่งคือเราควรจะต้องที่จะรู้ว่าให้เราไปลิสต์คอร์สมาดูว่าเรามีคอร์สอะไรที่อยากจะไปเรียน3ตัวเนาะแล้วก็ ให้ดูว่า previous academic ของเราเป็นอะไรบ้าง professional experience ของเราคืออะไรแล้วก็มี plan ใน future ยังไงอันนี้คือรีแคปครั้งก่อนๆเลยนะครับแล้วเรามาดูใหม่อย่างแบบทีฟนิ่งที่เขาบอกแพรอริไทเขาก็จะมีอะไรบ้างอย่างแบบ democracy governance เนาะอันนี้คือตอนนี้เรากำลังจะจบเรื่องทุนออสเตรเลียอเมริกาแล้วเนาะแล้วก็จะแถมว่าไปเป็นทุนออสเตรเลียออสเตรเลียแล้วก็ใครที่เตรียมตัวสมัครทุนรัฐบาลอังกฤษอ่ะก็จะต้องเตรียมรีแคปแล้วเพื่อจะไปสมัครเดือนกันยาที่จะถึงนะครับว่าทุนรัฐบาลทีฟนิ่งเขาจะมีแพรอริไทอะไรด้วยนะครับอันนี้เขาบอกก็มีเป็น democracy governance human rights conflict issue human trafficking migration climate change นะครับ energy trade and investment economic governance นะครับลองดูเนาะว่าเราเหมาะสมกับตัวไหนจริงๆทุนรัฐบาลอเมริกาก็พวกนี้มาอธิบายตัวเราด้วยในทุนรัฐบาลอเมริกานะครับเดี๋ยวเราจะข้ามตรง simple essayquestion 3ไปนะครับอันนี้จะเป็นแบบคนละตัวกันแต่ว่าเห็นไหมว่าอันนี้เป็นหนึ่งในแพลนเขาเรียกว่า study in UK อันนี้เป็นการสมัครของใบอังกฤษเขาจะมีคำถามให้แล้วก็ให้มา500 word จะเห็นได้เลยว่าเนี่ยกว่าจะเสร็จเรียบร้อยอ่ะก่อนหน้านี้มันมีดราฟที่แก้มาแล้วหลายรอบมากจนใกล้จะเสร็จแล้วก็ยังต้องมาแก้อีกต้องมา highlight อีกว่าแต่ละอันควรจะเพิ่มอะไรเข้าไปนะครับมันไม่ได้หมายความว่าคุณแก้ดราฟที่1ที่2ที่3มาแล้วคุณจะเรียบร้อยดังนั้นสำหรับใครที่เตรียมสมัครทุนรัฐบาลอเมริกาเนาะแล้วก็คิดว่าน่าจะสมัครไม่ทันหรือว่าเปลี่ยนใจและเตรียมภาษาอังกฤษไม่ทันก็เอามาสมัครทุนรัฐบาลออสเตรเลียได้หรือใครที่คิดว่ายังไม่สมัครทุนรัฐบาลออสเตรเลียแล้วก็มีแพลน final end ว่าอยากจะสมัครทุนรัฐบาลอังกฤษก็เตรียมเอาเอกสารทั้งหมดเนี่ยที่เราร่างกันไว้ดับเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวเรามาแก้กันอาจจะเป็นคำถามของทุนรัฐบาลอเมริกาซึ่งอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงให้มันตอบโจทย์กับทุนรัฐบาลอังกฤษมากขึ้นหรือว่าตอบโจทย์กับทุนรัฐบาลออสเตรเลียมากขึ้นแล้วก็ดับตรงนั้นน่ะมาแก้ต่อมาที่บอกว่าทุกตัวมันสามารถใช้ได้แต่ตอนนี้นักเรียนหลายๆคนเริ่มรู้จักตัวเองแล้วอย่างน้องหลายๆคนก็เริ่มลองไปสอบ IELTS ดูแล้วว่าจะได้คะแนนเท่าไหร่กันนะครับดังนั้นก็เนี่ยอย่างที่เห็นเมื่อกี้เปิดภาพให้ดูว่าดับเสร็จปุ๊บแม้เกือบจะเป็น final paper แล้วก็ยังต้องแก้ไขอีกนะครับก็เตรียมตัวเอาไว้สมัครทุนตัวอื่นต่อด้วยเนาะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงทุนที่จะแถมเข้าไปให้เป็นทุนรัฐบาลออสเตรเลียเนาะหลังจากที่เราถ้าเกิดเราเขียนเอกสารทั้งหมดได้แล้วที่เราเคยเตรียมกันมาทั้งหมดแล้วคราวนี้เราจะต้องมาดูแล้วว่าทุนรัฐบาลออสเตรเลียมันก็จะปิดเดดไลน์พร้อมๆกับทุนรัฐบาลอเมริกาเลยนะครับทุนเรามาดูกันว่าทุนรัฐบาลออสเตรเลียที่สมัครมันสมัครปอเอกปอโทได้เนาะเขาเรียกว่าทุนมันชื่อว่าทุน Australian Awards Scholarship จริงๆในประเทศไทยอ่ะให้ต้องบอกที่มาที่ไปของทุนรัฐบาล Australian Awards ก็คือว่าที่มาที่ไปคือสมัยก่อนน่ะเขาไม่ได้ให้ทุนกับประเทศ5ชาติในอาเซียนเขาให้ประเทศอื่นๆมาเยอะแล้วแบบเป็นประเทศ The Least Developed Country อย่างแบบ Cambodia Laos ใช่มั้ยพี่ไม่แน่ใจเวียดนามอะไรประมาณเนี้ยอินโดนีเซีย4 5ที่เหรออีกอันนึงฟิลิปปินส์เหรอครับแต่หลังๆอ่ะเขาจะเริ่มมาปรับปรุงแล้วก็อัปเดตให้มากขึ้นว่าเนี่ยไหนๆก็ให้แล้วเขาก็เลยให้ครบทั้ง10ประเทศก็จะมีประเทศไทยไทยแลนด์บรูไนสิงคโปร์มาเลเซียเพิ่มขึ้นมาด้วยก็เลยเป็นครบ10ชาติอาเซียนดังนั้นหลังจากปี2017 18หรอ10 2019ไม่พี่ไม่แน่ใจปีนะปี2019เขาก็เลยเริ่มมี Australian Awards ให้คนไทยนะครับแล้วก็มีปิดไปช่วงโควิดคือ2020แล้วก็มาเปิดอีกเนี่ยปีนี้ปีต่อไปปีที่แล้วเพิ่งเปิดแล้วก็ปีนี้ก็มาเปิดแต่หลังๆเขาเริ่มเปิดเป็นแยกเป็น2 section เมื่อก่อนน่าจะมีแบบเป็นฝั่งเฉพาะใครก็ได้ที่เป็นคนไทยมาสมัครใช่ไหมแต่หลังๆเขาเริ่มจะแยกเป็นส่วนว่าใครที่เป็นรัฐบาลนักข้าราชการอ่ะก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่า Australian Awards ใครที่เป็น civilian คือประชาชนทั่วไปที่ไม่เป็นข้าราชการก็มีสิทธิ์สมัครแต่ว่าเขาแยกกันชัดเจนเลยดังนั้นจะทำให้โอกาสในการได้ทุนจะง่ายมากขึ้นด้วยนะครับที่ดูมาดังนั้นทุนตัวนี้ก็เป็นทุนที่ค่อนข้าง
ค่อนข้างดีระดับหนึ่งแล้วก็เมื่อก่อนสำหรับบางประเทศเขาก็ให้ไปเรียนถึงป.เอกแต่ในไทยเขาให้แค่ป.โทเนาะอาจจะเป็นเหตุผลเพราะว่าเราเป็นประเทศที่พัฒนากำลังพัฒนาหรือเปล่าแต่ถ้าอย่างถ้าเกิดเป็นที่ลาวหรือว่าที่อินโดนีเซียหรือว่าบางประเทศที่พม่าแบบเนี้ยเขาจะให้เรียนถึงเอกเลยนะครับก็น่าเสียดายก็ขอออสเตรเลียถ้าเกิดมีก็มีแค่ป.โทแค่นั้นนะครับโอเคของทุนรัฐบาลออสเตรเลียเขาบอกว่าอะไรบ้างเราลองเทียบดูนะเมื่อกี้เราคุยกันเนี่ยเมื่อกี้ทั้งหมดเป็นทุนรัฐบาลอเมริกาจบไปแล้วจบไปแล้วจริงๆนะจบแค่นั้นจริงๆนะถึง research proposal สำหรับคนที่สมัครป.เอกนะครับแต่คราวนี้เรามาดูของรัฐบาลออสเตรเลียเขาต้องการอะไรบ้างแล้วลองมาเทียบดูว่าเขาต้องการเหมือนของอเมริกาหรือเปล่าเหมือนที่อาจารย์เคยบอกไปตลอดว่าทุนรัฐบาลอ่ะจริงๆแต่ละทุนมันจะคล้ายๆกันเลยคำถามจะคล้ายๆกันเพียงแค่มันเปลี่ยนคำถามเล็กๆน้อยๆดังนั้นจากที่เราวิเคราะห์อันแรกมาเสร็จแล้วเรามาเกลาไปใหม่แล้วก็มาตอบคำถามให้ตรงกับทุนของเขาแล้วก็สามารถสมัครทุนของรัฐบาลอื่นได้ตอนนี้เราเอาของอเมริกามาวิเคราะห์กับออสเตรเลียแล้วเนาะเขาบอกว่าอันแรกที่เขาอยากได้คือ purpose study มีใครรู้บ้างว่าคล้ายกับตัวไหนในทุนรัฐบาลอเมริกาหรือที่เราเคยเตรียมมาแล้วเรามีเตรียมเอกสารอะไรมาแล้วบ้างมีน้องคนไหนรู้ไหมเรามาดูคร่าวๆก่อนมันก็จะมี purpose study เนาะมี research proposal detail อันนี้ research proposal detail ก็เหมือนเมื่อกี้เลยที่เราเตรียมของ PhD ในงั้นของออสเตรเลียเขาจะมีให้เรียกว่าเรียนเป็น coursework หรือเรียนเป็น research ใช่ไหมงั้นในกรณีคุณจะไปเรียนเป็น research เขาเลยบอกแล้วว่า research applicant only ก็เหมือนกับ research proposal เหมือนกับ research project ที่ของทุนรัฐบาลอเมริกาต้องการดังนั้นคนที่ไม่ได้ไปเรียนเป็น research applicant ไม่ต้องสมัครไม่ต้องใส่ลงไปก็เหมือนกันของทุนรัฐบาล Fulbright ถ้าเกิดคนที่ไม่ได้สมัคร PhD ก็ไม่ต้องใส่ข้อนี้ลงไปนะครับอันแรก purpose study ก็คือจุดประสงค์ในการไปเรียนนั่นเองก็เหมือนกับ statement of purpose ที่เราเขียนไปครั้งที่แล้วนู่นเนาะว่าเราจะไปเรียนเพราะอะไรถูกไหมคราวนั้นออสเตรเลียก็จะมี purpose study เหมือนกันต่อมา supporting statement คราวนี้ก็แบบเป็น statement ก็คือเป็นการถามคำถามละเอียดลงมาอีกนะครับของออสเตรเลียก็จะถามคำถามละเอียดลงมาอีกให้เราอธิบายลงไปนะเรามาดูคำถามเพิ่มเติมเนี่ยก็คือ1ตัว2ตัวแล้วคราวนี้เราจะมีอีก4ตัวอีกก็กลายเป็น6คำถามก็สรุปว่าออสเตรเลียมีทั้งหมด6คำถามแต่จริงก็จะเป็นสิ่งที่เราเตรียมมาแล้วในทุนรัฐบาลออสอเมริกาเนาะดังนั้นเรามาดูคำถามแรกเขาบอก Why did you choose your proposed course and institutions ทำไมถึงเลือกหลักสูตรที่จะไปเรียนแล้วก็สถาบันนั้นอย่างสมมติถ้าเกิดน้องบอกว่าอยากจะไปเรียนสมมตินะไปเรียนที่ Melbourne University เป็นสาขา Engineering เป็นสาขา Law แล้วกัน Taxation Law ทำไมถึงเรียน Taxation Law ที่ Melbourne ต้องอธิบายเขาให้เขารู้ให้เขารับทราบเพราะว่ามันจะเป็นการบอกว่าตัวเราเองได้เตรียมตัวมาขนาดไหนแล้วทำไมถึงต้องเตรียมพร้อมที่จะไปเรียนสาขานั้นที่ประเทศนั้นถูกไหมครับเนาะคราวนี้เรามาดูคำถามที่2จะเห็นน้องมันจะคล้ายๆกับที่เราคุยกันมาตลอดเลยทุนส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆกันนะครับคราวนี้เรามาดูที่คำถามที่2นะครับคำถามที่2เขาก็จะถามว่าสักครู่นะครับเดี๋ยวขอหยิบน้ำเพิ่มแป๊บนึงโอเคครับคำถามที่2นะครับเขาก็ถามว่า how will the proposed study contribute to your career คราวนี้เขาเลยถามว่าที่คุณจะไปเรียนอ่ะมันส่งเสริมกับอาชีพของคุณยังไงบ้างเนาะถูกไหมครับพอเป็นคำถามที่3 how have you contributed to solving a challenge to implementing change or reform
เราจะเอาสิ่งทางนั้นมาแก้ปัญหาเหมือนที่เราบอกตลอดว่าหา issue หา conflict หรือว่าหาปัญหาที่เจอจากคุณการที่คุณทำงานหรือการเป็นนักเรียนเราจะเอาตัวนี้มาอธิบายว่าทำไมเราถึงต้องเรียนตัวนี้แล้วเราจะแก้ไขปัญหายังไงบ้างเหมือนที่เราคุยกันตลอดเลยจริงๆเราคุยกันมาตลอดเลยเนาะเรื่องพวกนี้เรื่องที่เราเตรียมตัวกันที่จะไปเรียนใช่ไหมครับ mm-hmm. พอมาสุดท้ายคำถามที่4ซึ่งคำถามที่4ของทุนรัฐบาลออสเตรเลียก็จะมีแยกย่อยอีกนะครับคำถามที่4ของทุนรัฐบาลออสเตรเลียเขาถามว่าอะไรแยกย่อยมาเป็น2ตัวเล็กๆก็คือบอกว่าข้อ A give up to ไม่ใช่ give up นะ give up to คือ give up to สำหรับ3อย่างอ่ะ give up to 3 practical examples of how you intend to use the knowledgeก็คือให้บอกว่าคุณจะเอาความรู้ทั้งหมดมาใช้ยังไงต่อไป skills and connections you will gain from your scholarships เหมือนที่บอกทุนรัฐบาลอังกฤษจะคล้ายๆกันเลยว่าทุนรัฐบาลอังกฤษต้องการ connection ใช่ไหมเอามาใช้ยังไง skill ที่ไปเรียนจากออสเตรเลียจะเอามาทำยังไงต่อไปนะครับคือสิ่งที่ทุนรัฐบาลออสเตรเลียต้องการให้บอกเขาหน่อยว่าตอนที่คุณไปเป็นนักเรียนคุณจะพวกนี้มาใช้ยังไง possible tasks can be personal andor professional คือเอามาใช้ได้ทั้งเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องทางการงานเลย professional ก็ได้เนาะข้อ B list any possible constraints you think may prevent you from achieving these tasks ให้บอกว่าอะไรคือสิ่งที่แบบจะทำให้คุณไปไม่ถึงข้อ A เมื่อกี้ achievement ทั้งหมดอ่ะมันจะมีอุปสรรคอะไรบ้างนะครับเนาะดังนั้นมันจะเป็นทุนรัฐบาลออสเตรเลียที่บอกไปเดี๋ยวเราจะลองมาดูแอปพลิเคชันหน้าตามันเป็นยังไงเนาะอย่างของทุนรัฐบาลออสเตรเลียมันยังก็จะมีเป็นเอกสารอยู่ให้เราเตรียมตัวจากเอกสารได้อ่ะเราลองมาดูกันคร่าวๆก่อนนิดนึงก่อนที่เราจะมาดูงานเขียนที่น้องออมได้เพิ่มเข้ามานะครับได้ส่งเข้ามาก็เตรียมตัวดูว่าน้องออมส่งอะไรเพิ่มขึ้นมาแล้วก็แก้ไขเป็นยังไงบ้างส่วนใครที่เตรียมตัวสมัครทุนรัฐบาลอเมริกาเนาะคะแนนยังไม่ได้สอบ IELTS เนาะก็แนะนำว่าอย่าลืมนะลองสมัครทุนรัฐบาลออสเตรเลียได้เนาะอันนี้อย่างที่บอกปีนี้2022นี่ของปีนี้เลยเนาะเป็น Australian Award Scholarship นะครับ application แต่เอกสารทั้งหมดต้อง submit ออนไลน์นะนี่เป็น samples only คือสุดท้ายทั้งหมดก็คือคุณต้องไปกรอกออนไลน์เหมือนกับของอเมริกานั่นเองแต่ว่ามันจะมีแบบ draft ให้ซึ่ง deadline ปิดวันที่30 Aprilเวลาที่แคนเบรานะครับแคนเบราก็คือเมืองหลวงของออสเตรเลียเข้าไปเข้าลิงก์ออนไลน์เดี๋ยวจะส่งเอกสารหน้านี้ไปให้ด้วยเนาะถ้าใครอยากสมัครก็เข้าไปเตรียมแล้วก็เข้าไปในเว็บไซต์นี้ได้เลยแล้วก็กรอกเอกสารทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือถ้าเกิดมีคำถามก็อีเมลไปถามได้ที่ scholarships.thailand@defet.gov.auนะครับอันนี้คือหน้าตาแซมเปิลของแอปพลิเคชันคำถามทั้งหมดจะเป็นยังไงบ้างอันแรกก็ถามเป็น personal detail เป็นทั่วไปเลยคำถามที่เราต้องเตรียมตอบแต่ละคนก็ตอบไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะคำถามที่2ก็เป็น contact detail ว่าติดต่อยังไงประเทศที่อยู่ที่ไหนมีเบอร์โทรศัพท์อะไรอีเมลอะไรคำถามที่3เกี่ยวกับคู่สมรส spouse detail เพราะให้สามารถออกวีซ่าพาคู่สมรสแล้วก็พา dependent เป็นลูกไปได้ที่อายุไม่เกิน18ปีเนาะบอกแล้วว่าทุนนี้ใจกว้างนะของออสเตรเลียเขาให้พาลูกไปได้ด้วยเนาะนอกจากที่เราจะไปเรียนได้อย่างเดียวนะครับแล้วแบบมีหลายๆคนพาลูกไปเรียนพาเมียไปทำงานก็เก็บเงินก้อนได้เหมือนกันสำหรับทุนรัฐบาลออสเตรเลียก็โอเคนะผมว่าโอเคอยู่ก็บอกรายละเอียดของลูกไปมีพาสปอร์ตอะไรเพราะเขาจะสมัครให้ทุกอย่างเป็นทุนที่แบบว่า เราไม่ต้องเป็นสถานทูตไปทำวีซ่าเองอะตอนผมได้ทุนออสเตรเลียผมไม่ต้องไปทำวีซ่าเองที่สถานทูตอะคือทุกอย่างส่งหน้าพาสปอร์ตไปให้แล้วทางรัฐบาลเขาเป็นอิเล็กทรอนิกวีซ่าเลยทุกอย่างอยู่ในออนไลน์หมดส่งแค่หน้าพาสปอร์ตไปให้ แล้ววีซ่าก็จะได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปสมัครอะไรเลยแล้วเขาก็จะบอกว่าวีซ่าคุณได้แล้วนะแล้วก็นอกจากวีซ่าก็จะมีแบบพวกการสมัครเรียนมหาลัยก็ไม่ต้องสมัครเองเพราะว่ารัฐบาลออสเตรเลียก็จะจัดการสมัครให้ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างเลยค่อนข้างดีมากเลยครับอันนี้บอกรายละเอียดของลูกนะครับ emergency contact ว่าติดต่อใครถ้าเกิดติดต่อเราไม่ได้ประวัติที่ผ่านมาก็เหมือนแบบพวก CV ที่เราเคยทำว่าเราเตรียมตัวว่ามี scholarship อะไรที่เราเคยได้มาแล้วบ้างบอกหน่อยสิหรือ fellowship ก็ได้สำหรับนักวิจัยใช่ไหมครับ
แล้วเตรียมตัวจะสมัครในปีไหนสมัครทุนในปีไหนเนาะหรือว่าเคยเป็นแบบได้รับ Australian Aid จาก DFAT คือกระทรวงการต่างประเทศ Department of Foreigner Affairs อะไรสักอย่างของเป็นของรัฐบาลออสเตรเลียเนาะอ่ะคราวนี้เรามาดูคำถามแรกคำถามแรกเขาบอกว่า Purpose Study DFAT will consider offering you a scholarship only if your course of studywill contribute to the development needs of your country ทุนรัฐบาลออสเตรเลียคือเขาอยากได้คนที่จะมาพัฒนาประเทศเราคือประเทศไทยนะครับ A list of priority fields is available in the relevant countries or regional profiles on the DFAT website ก็คือเขาจะมีลิสต์ให้ว่าเนี่ยประเทศไทยต้องการอะไรบ้างถ้าเกิดอยากจะไปดูก็กดคลิกเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันว่าประเทศไทยเขามีลิสต์ที่ต้องการอะไรบ้าง DFAT website including a full list of Australian institutions that are eligible to host a variety you need to decide which institutions you want to attend and choose an appropriate course to find out about the contents of specific courses you need to research the individual institution website ก็คือของอเมริกาไม่ต้องบอกมหาลัยที่จะไปแต่ของออสเตรเลียต้องบอกว่าเราจะไปเรียนที่มหาลัยไหนสถาบันไหนชัดเจนนะนะครับ you should choose two preferences ก็คือให้เลือก2ที่ที่อยากไป you are encouraged to choose two different institutions rather than two different courses at the same institution ก็คือควรที่จะเลือกมหาลัยแตกต่างกันไปนะเพราะว่าไม่แนะนำให้เลือก2มหาลัยก็สองคอร์สในมหาลัยเดียวกันเพราะว่าอะไรอย่างบางคนนะที่ต้องการไปมหาลัยแรงสูงแบบอยากไป Melbourne University หรือ Sydney University แต่ว่าสุดท้ายแล้วแต่สาขาที่ต่างกันแบบอยากไป Public Policy กับ Public Administration ของ Melbourne University แต่สุดท้ายแล้ว reject ทั้งสองที่เพราะบางทีเกรดไม่ถึงเนาะหรือว่าผลการเรียนไม่ดีหรือว่าโปรไฟล์ไม่เพียงพออย่างอาจจะต้องเลือกเป็น2ที่ที่แตกต่างกันอย่างแบบ Melbourne University หรือว่าไปเป็นแบบ RMITเพราะว่าบางทีเลเวลการเข้า admission มันก็จะต่างกันนะครับเนาะอันนี้เป็น purpose study เป็นแผนต่างๆว่าจะไปเรียนอะไรมันต้องสอดคล้องกับสิ่งที่เราจะไปเรียนแล้วกลับมาเนี่ยแล้วก็ที่บอกเมื่อกี้เราต้องพิมพ์ตรงนี้ว่าเราจะไปเรียนเป็น research หรือ coursework ถ้าเกิด coursework ก็ต้องเตรียม research proposal ไปด้วยเนาะว่าเราจะไปทำอะไรที่นั่นนะครับคราวนี้เมื่อกี้ที่เราบอกว่า research proposal detail เห็นไหมก็สำหรับคนที่ไปเรียนเป็นหัวข้อ research ก็ให้พิมพ์ข้อนี้เพิ่มเข้าไปด้วยว่าจะทำอะไรถ้าเกิดไม่พิมพ์ก็ไปข้ามไปที่ข้อ9ไปได้เลยก็ให้ใส่ชื่อที่ research title objective นะครับว่าจะไปทำอะไรแล้วก็ significant possible applications of your proposed research to your country development คือทุนนี้ต้องการความ develop ของ development ในประเทศของคุณเนาะว่าคุณจะกลับมาพัฒนาอะไรแล้วก็Purpose research method คือจะไปทำอะไรแต่ถ้าเกิดเราไม่ทำ research สำหรับตัวผมตอนสมัครอ่ะผมไม่ใส่ข้อนี้เพราะว่าผมขี้เกียจพิมพ์เอาจริงๆเลยขี้เกียจพิมพ์แต่ถ้าเกิดคุณพิมพ์แล้วคุณเป็นจริงมันไม่ต้องพิมพ์ก็ได้เพราะคุณไม่ได้ไปทำเป็นหัวข้อวิจัย research ไม่ได้เรียนเป็นแบบ research course เนาะงั้นข้ามตรงนี้ไปได้นะจะได้ไม่เสียเวลานะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นแบบพวกวุฒิคุณวุฒิต่างๆที่เราเรียนจบมาคะแนนภาษาอังกฤษเคยสอบหรือเปล่าของนู้นออสเตรเลียดีอย่างนึงคือเขาอะให้ยื่นคะแนนภาษาอังกฤษก็จริงแต่ว่าเขาจะให้เวลาถึงประมาณสิ้นปีอะก่อนที่จะมหาลัยจะเปิดเทอมประมาณเดือน11เดือน12ประมาณนี้นะครับในการได้คะแนนแล้วก็เดือน February ปีหน้าก็ไปเรียนได้นะครับดังนั้นทุนออสเตรเลียจะค่อนข้างยืดหยุ่น แต่ว่าก็ถ้าเกิดนับจากวันนี้จะถึงเดือน11เหลือเวลาอีก5เดือน6เดือนเนาะดังนั้นก็ควรที่จะเตรียมตัวทุกอย่างให้พร้อมเหมือนกันนะครับแล้ว IELTS ของทุนรัฐบาลออสเตรเลียคือขั้นต่ำ 6.5 นะไม่ต่ำกว่านั้นนะครับ overall 6.5 พวกนี้ก็เป็นทั่วไปในการจ้างงานเหมือนใน CV แล้วก็จะมาสู่คำถามแรกเป็น supporting document ใช่ไหมที่เราบอกมี4คำถามย่อยอ่ะก็คำถามละไม่เกิน400 word นะครับ anything over this will meetwill not be considered ถ้าเกิน400 word อ่ะก็คือโดนตัดทิ้งไปเลยนะครับดังนั้นต้องไม่เกิน400 word ข้อแรกที่ถามคือ why did you choose your proposed courses and institution เลือกทำไมเลือกที่นี่ข้อ2 how will the proposed study contribute to your career คือมันจะพัฒนาอาชีพคุณอย่างไรที่คุณไปเลือกไปเรียนคอร์สนี้
ข้อที่3 How have you contributed to solving a challenge and to implementing challenge or reform จะมาแก้ไขปรับปรุงปฏิรูปสิ่งที่คุณเลือกที่จะไปเรียนได้อย่างไรกับประเทศของคุณเนาะแล้วก็ข้อ4 please ที่เราบอกมี2อันคือ please give up 3 practical examples of how you intend to use the knowledge, skills and connections you will gain from your scholarship. Possible taxes can be personal and or professional and be list any possible constraint you think may prevent you from achieving these tasks นะครับที่เหลือก็เป็นแบบเลือกฟิลต่างๆว่ามีอะไรจะบอกไหมเป็นอยากจะไปเรียนอะไรเป็นพิเศษ Please indicate development themes เลือก themes that most relevant to you ก็คือเป็นธีมสำคัญนั่นเองที่เขาบอกก็จะมีอะไรบ้างเราลองมาดูเนาะเขาบอกว่ามี disability disaster reduction economic growth ความเติบโตทางธุรกิจเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์เนาะeducation จริงเห็นคนไปเรียนการศึกษาเยอะมากเลยนะแบบคนที่มาจากอินโดนีเซียเนี่ยจากประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศเนี่ยไปเรียน education กันเยอะมากแบบเวียดนามหรือว่าลาวแต่อย่างคนไทยไปเรียนกฎหมายไปเรียน international relations กันเยอะนะครับหรือว่าเป็นสาขา environment คือสิ่งแวดล้อม food security ความมั่นคงปลอดภัยทางอาหาร gender equality ความเท่าเทียมกันทางเพศเช่น LGBT ต่างๆเนาะ governance คือรัฐบาล health HIV AIDspandemic ในปีนี้มี pandemic เพิ่มมาด้วยโรคระบาดนะครับ infrastructures นะครับ regional stability ความมั่นคงในภูมิภาค rural development agriculture and fisheries water sanitation นะครับน้ำและความสะอาดเนาะนะครับก็จะเห็นว่าเขาจะถามทั้งมวลเท่านี้เลยอ๋อแล้วพวกประวัติอาชญากรอะไรด้วยเนาะให้อธิบายไปถ้าเกิดมีเนี่ยให้อธิบายด้วยเนาะซึ่งคิดว่านักเรียนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีกันนะครับก็เรียบร้อยที่เหลือก็เป็นเอกสารที่ต้องเตรียมเฉยๆอ่ะเรามาดูนิดนึงก่อนจะจบตัวนี้ไปโอเคสำหรับปเอกเราไม่ต้องดูเนาะเพราะประเทศไทยเขาไม่ให้นะครับเรามาดูปโทกันนะครับ all official tertiary education degree ก็คือเอาแบบวุฒิที่จบตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยทุกอันมาโชว์ให้เขาดูหน่อยแล้วก็ all official tertiary transcript ก็คือเอา transcript ตั้งแต่มหาลัยก็มาให้เขาดูนะครับดูนิดนึงเผื่อสมัครปเอกเผื่อแน่นะเขาจะมีแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเนาะ all official tertiary education degree นะครับก็เอาของปเอกมาส่งกับ transcript แล้วก็ IELTS ก็บอกเนี่ย IELTS certification ปโทยังไม่ต้องใช้เนาะถ้าเกิดคุณสมัครปเอกนะคุณต้องมี IELTS เลยนะIELTS certificate of overall 6.5 with no individual band less than 6.0 ก็คือห้ามคะแนนต่ำกว่า 6.0 เนาะแล้วต้องได้ผลแบบ2ปีอ่ะก็คือขั้นแบบผลที่เก่าที่สุดคือ1 July 2020นะครับแต่ปโทยังไม่ต้องเนาะแต่ปเอกต้องมีนะครับแล้วก็ research applicant สำหรับคนที่สมัคร master แล้วก็ PhD เนาะมี two reference ด้วยนะครับที่ต้องมีแล้วก็ถ้าเกิดมี publish กับ publication ก็ต้องใส่มาด้วยเนาะแล้วก็ research proposal ที่เราคุยกันสักครู่นะครับ letter from supervisors ที่ออสเตรเลียนะถ้าเกิดจะไปเรียนแบบ research ต้องส่งให้เขาดูว่าที่สถาบันนั้นรับแล้วแล้วก็มี CV แต่เขาบอก applicants must use the CV template referred to Australian Award Thailand websitesนะครับเฮ้ยต้องใช้แบบของเขาด้วยนะดังนั้นเขาก็จะมีแบบของเขาให้เนาะอันนี้ก็จะเป็นทุนอีกตัวหนึ่งที่น้องๆสามารถสมัครได้ก่อนวันที่30ที่นักเรียนสามารถสมัครได้เอ๊ะเอาจริงพี่เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าปีนี้ค่อยประเอกด้วยหรือเปล่าเห็นเขามีมาอยู่ในหน้าแอปพลิเคชันด้วยเราลองมาดูกันนิดนึงเอาจริงนะแอปคิดแล้วว่าเขามีให้ประเอกด้วยหรือเปล่าจริงๆไม่ได้ดูเอาสารภาพเลยไม่ได้ดูของปีนี้เลยว่าเขาประกาศอะไรบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาพูดถึงปอเอกขนาดนี้หมายความว่าเขาอาจจะมีปอเอกให้ด้วยหรือเปล่าแอบคิดอยู่เหมือนกันนะครับเรามาดูด้วยกันว่าของปี2022เนี่ยของทุนรัฐบาลออสเตรเลียเขามีให้ไปเรียนปเอกหรือเปล่านะถ้าเกิดมีก็น่าสนใจเหมือนกันแต่ปกติเขาไม่มีอาจจะเปลี่ยนแปลง policy ได้เพราะของออสเตรเลียเขาเปลี่ยนแปลง policy ตลอดเลยนะครับจริงๆอันนี้แบบ
ขอพูดเลยว่าของเขาเปลี่ยนแปลง policy ตลอดแป๊บหนึ่งนะครับขอย้ายของแป๊บหนึ่งโอเคครับมาครับเขาบอกว่าตัวนี้ก็เป็น other award scholarship will provide education opportunity for talented Thai government officials อันนี้เป็นประกาศสำหรับข้าราชการเนาะอันนี้คือที่บอกว่าเขาแยกกันเฉพาะเลยเนาะนะครับอันนี้เป็นของ government officials นะครับat the postgrad master level to contribute to economics and environment resilience in Thailand and the Mekong regions นะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาให้ของรัฐบาลออสเตรเลียก็คือเป็นตัวนี้เลยให้ปอโทอันนี้ของรัฐบาลจริงๆของประชาชนก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าก็จะแยกต่างหากเลยเน้นเป็นประเทศไทยแล้วก็ภูมิภาคในแม่ของริเวอร์เนาะอันนี้เป็น priority fields นะครับของ Thai government เขาบอกว่าอยากได้ด้านอะไรบ้างด้าน water economy water energy climate change economic governance นี่คือสิ่งที่เขาอยากให้ได้เห็นในรอบปัจจุบันแต่ว่าสาขาอื่นก็ไม่ได้จำกัดว่าสมัครไม่ได้นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เขาอยากเห็นที่มาเกี่ยวกับสิ่งแบบ natural resource planning management governance and leaderships renewable sustainability disaster reduction feasibility safeguards and impact assessments คือสรุปแล้วก็คือ public policy international trade คือทุกอย่างจริงทุกเรื่องเลยนะครับจริงๆใครจะสมัครอะไรสมัครไปเลยแล้วเขาสนใจอ่ะเขาจะเลือกเองแหละ application should select course that aligns with their experience and qualificationScholarships are not available for general management degree such as MBA ก็คือสำหรับคนไทยไม่ได้เนาะแต่สำหรับบางประเทศอ่ะได้นะครับดังนั้นเชิญไปเรียน MBA ของทุนรัฐบาลออสเตรเลียปีนี้บอกชัดเจนว่าไม่ได้นะครับโอเคนะครับนี่คือคำตอบก็คือได้แค่ปอโทเหมือนเดิมไอ้เราก็ดีใจนึกว่าจะมีปอเอกให้ด้วยไม่มีนะครับของรัฐบาลอะวันจะไม่เหมือนของคนธรรมดาด้วยซ้ำอะมันจะไปเรียนปี2022เหมือนกันแต่ว่า opening date คือ 4th March 2021คือเริ่มสมัครปีที่แล้วแล้วก็ทุนปิด31st May ก็คือของรัฐบาลปิดไปแล้วแต่ไม่เป็นไรเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาช่วงนี้แหละก็น่าจะสมัครสลับปีหน้าได้เหมือนกันก็สรุปก็คือไทม์ไลน์คล้ายๆกันแต่ว่าได้ช่วงนี้ก็ยังมีเปิดอยู่ครับของรัฐบาลโอเคครับเรียบร้อยเนาะอยากรู้เหมือนกันว่ามีใครเตรียมตัวจะสมัครของออสเตรเลียบ้างไหมลองพิมพ์ให้หน่อยได้ไหมครับถ้าเกิดพิมพ์ว่าอยากจะสมัครออสเตรเลียก็พิมพ์ AUS ให้หน่อยได้ไหมครับทางช่องแชทเดี๋ยวผมส่งสรุปบรีฟตัวนี้ไปให้ในกลุ่มนะครับพิมพ์ว่า AUS ในช่องแชทให้หน่อยนะครับถ้าเกิดคนจะสมัครเห็นชัดเจนเลยว่าเขาแยกกันนะครับอ๋อคุณนิกใช่คุณนิกส่งได้ลองจริงๆแนะนำคุณนิกลองส่งออสเตรเลียดูเลยนะ
ของคุณนิกยังของประชาชนยังได้ถึงที่บอกอะ30 April เมื่อกี้เราลองเปิดดูกันแล้วแล้วของราชการก็จะแยกต่างหากเมื่อกี้ใครเมื่อกี้ลืมอ่านขออ่านอีกรอบนึงได้ไหมครับว่าของราชการเขาให้กี่ที่ของประชาชนรู้สึกว่าให้5หรือ10ที่ผมไม่แน่ใจมีใครเตรียมตัวสอบไอเอลใช่ไหมครับหาให้หน่อยว่าเขาให้กี่ที่outcome ยังหาไม่เจอเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมลองไปหาเพิ่มเติมแล้วแจ้งเพิ่มไปให้หน่อยawardeeคิดว่าจะ5หรือ10หรือเปล่าครับอย่างปีผมก็ให้แค่5คนทั้งที่เป็นราชการแล้วก็ไม่ราชการ แต่ปีนี้คิดว่าไม่5ก็10อะครับต่อ1ตัวนะโอเคไม่เป็นไรครับเรียบร้อยเนาะตัวนี้เดี๋ยวเราจะลองมาดูเอกสารเพิ่มเติมของน้องๆที่ส่งมาให้วันนี้หน่อยนะครับที่จะสมัครออสเตรเลียมีคุณนิกคนเดียวเลยใช่ไหมครับน้องออมเป็นไงบ้างน้องออมเตรียมอยู่ไหมน้องออมน้องบอสน้องดิวจะสมัครไหมครับหรือว่าคุณมิวจะลองสมัครออสเตรเลียดูด้วยไหมครับต้องเอาเปิดว่าน่าจะยังค่ะพี่ต้องอ๋อโอเคแล้วน้องดิวกับคุณมิวว่าไงบ้างครับโอเคมาครับเดี๋ยวเรามาดูเอกสารของน้องออมดูหน่อยแล้วก็ระหว่างนี้ใครมีเอกสารอะไรจะส่งเพิ่มเติมจะได้มารีวิวดูไปด้วยกันนะลองส่งมาได้เลยนะครับลองส่งเข้ามาได้เลยนะครับอ่ะ อันนี้เป็น personal statement แล้วก็กดเกินไปหน่อยเนาะ420ใช่ไหมอันนี้คือตัวนี้ที่น้องออมอัปเดตล่าสุดใช่ไหมครับของหนูเพิ่งส่งไปเลยค่ะพี่ต้อมเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยหนูยังไม่ได้ส่งไปค่ะอาทิตย์แรกที่เป็นสตัดดี้อะค่ะอันนี้คือล่าสุดที่ส่งมาวันนี้ใช่ไหมเมื่อตอน5:30ถูกไหมครับใช่ค่ะใช่โอเคเราจะเริ่มดูจากอะไรก่อนดี personal statement นี่แหละมาเราลองไปรีแคปของเก่าๆกันก่อนว่า personal statement ต้องทำอะไรบ้างก่อนที่จะเข้ารีแคปกับทุกคนด้วยจะได้จำได้ด้วยนะครับว่าต้องไปรีแคปใส่เขียนยังไงบ้างก่อนเราจะไปรีเช็ค personal statement ของน้องออมนะครับเรามาดูกัน โอเคเขาบอกว่า write a narrative statement describing yourself, your personal qualities, academic professional accomplishments, how you have achieved your current goals and ambitions for the future.
don't mention specific US university at which you would like to study ไม่ต้องสมุไปนะครับมาเรามาค่อยมารีเช็คกันว่าน้องออมเขียนครบไหมสาย11 aerial 1.5 space no more than 400 feet one page โอเคอันแรกที่พลาดก็คือเกิน400แล้วอย่างแรกที่พลาดก่อนก็คือเกิน400 word แล้วนะครับโอเคมาดูไปด้วยกันครับเดี๋ยวพี่จะเปิดรีเช็คข้างๆไว้ด้วย Human rights are like armors, they protect people. They are like rules because they tellyou how you can behave and they are like judges because you can appeal to them น้องออมกำลังจะพูดถึงอะไรข้างบนน่าจะพูดถึง human right คืออะไรแบบนั้นใช่ไหมใช่ค่ะโอเคมา the United Nations defines human rights as those rights which are inherent in our nature without which we can liveMajority of population in Thailand. Be like the knowledge of human life. ตรงนี้มันแปลกๆหน่อยมันใช้คำได้แปลกๆอ่ะเหมือนกับว่าน้องออมกำลังจะบอกว่าคนไทยอ่ะขาดความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับประมาณนั้นใช่ไหมอาจจะแบบเป็นแบบใช่ค่ะ majority of Thai population majority of Thai people อ่ะอาจจะเป็น have understanding ก็ได้ have less of the basic หรอจริงหรออ่ะเนี่ยเลยทำไมมีคำถามว่าหรอจริงหรอเนี่ยอันนี้คือต้องเกิดจะเปลี่ยนคำให้มันถูกต้องสำหรับน้องออมเนาะว่าจริงหรอคนไทยเข้าใจน้อยจริงหรอมันก็จะเป็นคำถาม questioning ขึ้นมาแล้วเนาะน้องออมต้องไปตอบคำตอบอ่ะตอบพี่ซิว่าจริงหรอประโยคเนี้ยคนไทยมีความรู้เข้าใจน้อยกับสิ่งบุคคลอ่ะไหนพูดสิอธิบายให้ฟังหน่อยเหมือนอย่างเช่นเหมือนสมมติว่าเหมือนอย่างตำรวจกับคนไทยอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะเหมือนว่าเวลาเราเหมือนจะดำเนินคดีกับใครหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าในฐานะที่คนคนนึงอ่ะบางทีเขาไม่ได้รู้สิทธิ์ตัวเองเขาไม่ได้รู้ว่าตำรวจทำแบบนี้ยึดตามกฎหมายอะไรหรือว่าในตัวเขาเนี่ยมีสิทธิ์1 2 3 4นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนเราอ่ะจะเห็นชัดเหมือนในหนังฝรั่งอ่ะว่าเมื่อถ้าตำรวจแสดงแบบว่าใช้อำนาจรัฐแล้วเนี่ยค่ะคนเขาก็จะรู้ว่าถ้าตำรวจทำแบบเนี้ยคือตำรวจใช้อำนาจรัฐแล้วเขาก็จะเหมือนเล่นไปในเกมเดียวกันแต่เหมือนคนไทยก็แบบยังไม่ได้รู้ชัดว่าเนี่ยแบบเป็นสิทธิ์พอเจ้าหน้าที่รัฐแสดงอำนาจแล้วมันต้องไปในเกมเดียวกันที่คนต้องรู้กฎเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ในหน้างานที่เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องต้องอธิบายให้เคลียร์กว่านี้อ่ะเหมือนที่น้องกำลังจะพูดให้พี่ฟังซึ่งเนี่ยมันกับพอมารีวิวของน้องแล้วมันจะอาจจะลองมาอ่านประโยคต่อไปอาจจะชัดกว่านี้ก็ได้นะพี่อาจจะไปอ่านไม่หมดเลยตีความไปก่อน It is essential that encouraging people to know about their rights as well as respecting other is the key in order to be effective and effective society. โอเคนี่คือสิ่งที่น้องต้องการไปแก้ปัญหาอันนี้ดีแล้วอันนี้ก็เป็นปัญหาที่น้องเจอแต่ข้างบนเนี่ยน้องควรจะเปลี่ยนอาจจะอันแรกเนี่ยเข้าใจได้พี่ว่าโอเคให้เก็บไว้ได้ประมาณเนี้ยอาจจะแบบอธิบายว่าอะไรคือ human right คือ
คืออะไรอันนี้ดีแต่มันไม่ได้เป็นการเขียนมันไม่ได้เป็นการเขียนงานส่งอาจารย์งั้นเอามารวมกันให้จบภายใน2-3วันเชื่อจะใจร้ายมั้ยไม่ใจร้ายหรอกอันนี้ดีแล้วทำยังไงก็ได้ให้มันอยู่ใน2ประโยคอะใช้ความทั้งหมดทั้งมวลที่น้องเขียนมาอันเนี้ยแล้วก็เพิ่มเข้าไปเพิ่มจากประสบการณ์ที่หนูพูดให้พี่ฟังเมื่อกี้ว่าอะไรที่เจอเกี่ยวกับ human rights จากประสบการณ์ของหนูอะเนาะแล้วก็ถึงน้องถึงจะมาขมวดปมอันล่างนี่คือเป็นขมวดปมแล้วว่าเป็นปัญหาอ่ะโอเคอันนี้ชัดเจนดีแล้วพี่โอเคนะพี่โอเคกับทั้งหมดตรงนี้คิดว่าตรงนี้น่าจะใช้ประมาณกี่เวิร์ดอะ100เวิร์ดใช่ไหมเออไม่ควรเกิน100เวิร์ดเนาะอันนี้เหมือนเป็นอินโทรเข้ามาให้เขาเข้าใจในตัวสิ่งที่หนูอยากทำเกิดได้ไม่เกินนั้นอ่ะ100-110โวลต์แค่นั้นอ่ะโอเคอันนี้ดีแล้วนะอันนี้ดีแล้วแล้วมันต้องเป็นประสบการณ์เพิ่มขึ้นมาหน่อยจากอะไรได้บ้างจากชีวิตส่วนตัวก็ได้การทำงานที่ผ่านมาเนาะมันถึงจะดู impact ว่ามันเป็นปัญหาที่น้องเจอมาจริงๆใช่แบบเฮ้ยฉันโดนละเมิดทางเพศนะสมมุติเนาะตอนที่ฉันทำงานอยู่ในที่ทำงานฉันมาทำแบบนี้กับฉันหัวหน้างานฉันสมมุตินะอันนี้เป็นเรื่องสมมุติแต่ว่าเจอเคสนี้แล้วฉันต้องช่วยเขาแต่เขาไม่ได้ตระหนักถึงสิ่งที่เขามีฉันพูดให้ฟังแล้วฉันเขายังไม่เกิดปัญหาตรงนี้แล้วสุดท้ายเขาโดนส่งไปลี้ภัยหรือพม่าเข้ามาอะไรประมาณนั้นน้องต้องไปดูจากเนี่ยจากสองอันนี้มันจะดู impactเป็นหรือเอา2อย่างมาเลยก็ได้จากชีวิตส่วนตัวของฉันจะโดนล่วงละเมิดทางเพศจากหัวหน้างานของฉันซึ่งเป็นผู้ชายในที่ทำงานที่ผู้ชายเป็นใหญ่แล้วฉันก็เจออีกว่าพอเราพยายามช่วยเหลือคนแล้วคนก็ไม่ได้ตระหนักยิ่งเป็นเฉพาะชาวต่างชาติที่มาค้าแรงงานค้าชีวิตเขาคิดว่าเงินสำคัญที่สุดอะไรประมาณนี้อาจจะแบบใส่เข้ามาเป็น2ตัวอย่างแล้วมันเพื่อจะมาขมวดปมนั่นแหละพี่ว่าสำคัญนะครับวันนี้จะมาเป็น personal statement ของหนูโอเคต่อมาสวัสดีครับโอเคต่อมานะขออ่านต่อมาเลย I work as an inquiry officer in Child and Women Protection Unit at Trang Provincial Police which put me immense myself to be very effective in addressing issues related to violence against children and women.I worked in case of children of trisexual abuses. My parents, family members, I had observed ambivalent social ministry. This case that allowed me to be conscious that educating children to know about their rights is important.Particularly in rural areas, still an enormous problem for instance, mother victims do not want it's not mother victims. Mothers victims do not want to report to show a childยังกำต้องเติม S does not want to report a child sexual abuse because of losing a tower of strength for entire family results in a considerable decline in average income โอเคถ้าเกิดอย่างเงี้ย
ข้างบนเนี้ยถ้าเกิดสมมตินะอีกวิธีการเขียนที่คิดว่านี้ก็คือข้างบนหนูก็อธิบายไปแบบนี้แหละแต่ก็ใช้ประเด็นเดิมเนาะแล้วข้างหนูแตกมาเลยเป็นหนึ่งประเด็นนี่จากประสบการณ์ทำงานถูกปะค่ะพยายามช่วยคนดังนั้นอธิบายเหมือนที่พี่บอกเมื่อกี้ว่าเป็นอาจจะเป็นหนึ่งหรือสองอันที่บอกอะจากส่วนตัวจากทำงานมาใส่นี่เป็นหนึ่งอันแล้วที่น้องเจอปัญหาอธิบายให้พี่ฟังซิพี่คิดว่ามันจำเป็นแต่น้องเขียนให้มันยังไม่จำเป็นมากน้องต้องเขียนมันจำเป็นมากกว่านี้แต่อธิบายพี่ฟังใหม่จากที่อ่านก็เหมือนบางเคสหลายๆเคสที่เจอมาเนี่ยค่ะโดยเฉพาะเด็กที่เขาแบบอยู่ช่วงเขาเรียกว่าเหมือนต่างจังหวัดอยู่ต่างอำเภออะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่แล้วก็คือจะเห็นได้ชัดว่าพ่อหรือว่าผู้ชายเนี่ยค่ะเป็นเสาหลักของครอบครัวก็จะเห็นบางทีก็อาจจะเป็นลุงบ้างพ่อบ้างที่เขาอ่ะแบบล่วงละเมิดเด็กอะไรเงี้ยค่ะเด็กพยายามบอกแม่นะคะพยายามบอกคุณป้าบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาเหมือนแบบเขาก็รู้นั่นแหละค่ะคือพอได้พูดคุยแล้วก็คือเขารู้แต่เขาเหมือนพยายามจะทำเป็นเหมือนไม่รู้ไม่เห็นอะไรเงี้ยค่ะพยายามเพิกเฉยเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าสมมติว่าไปแจ้งความหรือว่าถ้าตำรวจรู้ขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะต้องดำเนินคดีแล้วเขาก็จะไม่มีเงินหรือว่าคือขาดรายได้อะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายแล้วเด็กก็คือโดนกระทำอยู่อย่างนั้นมันก็เหมือนเป็นแผลในใจเด็กของเด็กไปเนี่ยค่ะพอมาเจอเราสุดท้ายแล้วพอมันเป็นเรื่องเขาจริงๆเขาไปเล่าที่โรงเรียนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกครูบางทีบางเคสครูมาบอกผู้ใหญ่บ้านแล้วผู้ใหญ่บ้านให้มาแจ้งความก็มีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สอบเหมือนก็ถามไปบางทีโดนหลายครั้งเป็นปีก็มีโดนเป็นหลายเป็น10ครั้งก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่จนเด็กแบบไม่กล้าพูดออกมาด้วยตัวเองเนี่ยค่ะเขาไม่ได้รู้เลยว่าเขามีสิทธิ์ที่จะพูดเขามีสิทธิ์ที่จะบอกว่าไม่ว่าใครก็ตามไม่ควรทำแบบนั้นกับเขาเนี่ยค่ะพอเมื่อกี้น้องอ้างถึง UN ตรงนี้อาจจะไม่จำเป็นต้องพูดถึง UN มากแต่ว่ามันจะมีกฎของ UN อยู่แล้วเหมือนที่น้องกำลังพยายามบอกว่าเนี่ยเมื่อกี้น้องกำลังบอกว่าเด็กมีปัญหาอะไรแต่ให้มันชัดกว่านี้ให้มันแบบ brief ลงมากว่านี้ให้มันสั้นลงมาเนี่ยให้มันเหลือสักครึ่งนึงของอันเนี้ยเนี่ยประมาณให้มันเหลือประมาณเนี้ยทั้งหมดแล้วก็บอกว่าสิ่งที่ควรที่มันควรเป็นตามหลักUniversal Rule คืออะไรใช่ไหมนี่คือหนึ่งประเด็นอ่ะมีอีกสักอย่างไหมน้องคิดว่าน้องจะสามารถ raise point ที่มันเกี่ยวกับตัวของเราได้ไหมอีกอย่างหนึ่งที่หนูพูดไปก่อนหน้านี้ค่ะพี่ต้อมก็คือหลักชัดๆเลยคืออันนี้คือหนูเห็นจากตอนดูหนังค่ะหนูดูหนังหรือซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนตำรวจในหนังเนี่ยที่เวลาเขาไปจับอาชญากรหรืออะไรเนี่ยเหมือนคดีฆ่าเนี่ยเขาอ่ะจะพูดต่อหน้าขณะจับกุมเลยอย่างเงี้ยค่ะว่าเนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดอะไรค่ะ you have a right to be silent อะไรเงี้ยที่เรื่องเนี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วมันสำคัญมากคือมันเป็นตามกฎหมายที่ต้องแจ้งให้ผู้ถูกจับทราบแต่ในความเป็นจริงของการทำงานเนี่ยค่ะมันกลับมาสำคัญเราอ่ะกลับมาคิดว่ามันสำคัญตอนอยู่ที่ต่อหน้าพนักงานสอบสวนเท่านั้นเนี่ยค่ะหลายๆคนจะคิดว่าเนี่ยเป็นการแจ้งสิทธิ์ที่สำคัญตอนที่เขามานั่งอยู่ต่อหน้าเราเขาควรจะคิดด้วยว่าเนี่ยมันก็คือสิทธิ์นึงที่อ่ะตำรวจต้องรู้ว่าก่อนที่เราจะไปจับเขาเนี่ยเราต้องคำนึงถึงสิทธิ์ของเราที่ใช้อำนาจในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐว่าอย่างเราจะไปกล่าวหาเขาว่าเขามีสิทธิ์อะไรเนี่ยค่ะตัวน้องเองเวลาน้องจะสอบสวนน้องทำไหมอะไรนะคะเวลาตัวน้องเองจะสอบสวนตัวเราเองทำไหมทำค่ะพี่เพราะว่าก็คือเหมือนตัวพนักงานสอบสวนจะเข้าใจดีอยู่แล้วค่ะก็จะทำตลอดเห็นเพื่อนร่วมงานไม่ทำแล้วเราเตือนเขาไหมอันนั้นคือจะเป็นชุดจับค่ะพี่ชุดจับอ่ะเขาจะไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็จะมาพิมพ์ในบันทึกจับกุมเอาแค่นั้นเนี่ยค่ะแต่จริงๆแล้วมันควรจะพูดต่อหน้าขณะที่จับผู้ต้องหาเลยเนี่ยค่ะคือว่าคือเราอาจจะไม่ได้โดนฝึกให้พูดหรือบางทีเราไม่ได้แบบว่ามีข้อที่จะตอบก็ได้ว่าเนี่ยคุณต้องโดนจับข้อหานี่นี่นี่เพราะคุณทำนี่นี่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้1 2 3 4อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นสิทธิ์ที่แบบสำคัญมากถ้าสมมติว่าผู้ต้องหาบอกว่าอ้าว
ก็ตอนมาจับผมคุณไม่ได้พูดเลยว่าผมต้องโดนจับด้วยข้อหานี้นี้นี้นะคุณแจ้งสิทธิผมขณะจับกุมหรือเปล่าโอ้มันโต้แย้งกันในศาลอย่างนี้ถือว่าแบบผิดตั้งแต่ต้นกระดุมเม็ดแรกเลยนะคะที่หนูว่ามันสำคัญต่อให้เราในฐานะพนักงานสอบสวนแจ้งแล้วก็ตามเนี่ยมันก็ไม่สู้คนที่ไปจับแล้วแจ้งเขาอย่างเงี้ยค่ะโอเคเรื่องแรกก็คือประเด็นแรกของน้องคือประสบการณ์ที่เกี่ยวกับเด็กประสบการณ์ต่อมาคือมันจำเป็นนะสำหรับในที่ทำงานเพราะว่าอย่างที่น้องบอกว่าตัวเราเองอ่ะเราไม่ต้องพูดถึงน้องตัวเคสน้องก่อนเกี่ยวกับกระบวนการต้นทางก็คือสายสืบบางไปจับตัวมาแล้วก็เขาไม่ได้แจ้งสิทธิ์ดังนั้นในสิ่งเหล่านี้พอเราเห็นแล้วเรารู้แหละแต่เราไม่สามารถพูดออกมาได้มันเป็น culture ขององค์กรและไม่ได้การเทรนและยิ่งเฉพาะน้องอยู่ต่างจังหวัดด้วยอ่ะที่ไม่ได้เหมือนในเมืองหลวงด้วยทำใหสิ่งที่เราพูดทั้งหมดอ่ะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันกระทบต่อสิทธินะแล้วประชาชนก็ไม่ได้รับรู้สิทธิ์แม้กระทั่งตัวตำรวจเมื่อกี้ตัวเราพูดถึงประชาชนและเด็กสตรีแล้วที่เราเจอว่าเราไม่รู้สิทธิ์และไม่ตระหนักพ่อแม่ไม่ตระหนักถึงสิทธิ์ของเด็กที่พ่อโดนทำร้ายมาที่ทำร้ายพ่อทำร้ายมาคราวนี้เราพูดถึงตัว law enforcement เองก็ไม่ได้คำนึงถึง human right ตรงนี้เลยดังนั้นเรามีประเด็นที่สำคัญ2ตัวแล้วพี่คิดว่าสำคัญพอแล้วที่จะมาสรุปว่าเนี่ยตามไอ้ข้างบนที่น้องบอกขึ้นมาแล้วเนี่ยสองอันนี้แล้วก็มาดูข้างล่างนะน้องจะบอกว่าอะไรเป็นเคสที่สำคัญและพี่ว่าสองตัวนี้มันแตกต่างกันเป็นมิติสองมิติที่เป็น personal statement ได้นะครับดังนั้นเลยบอกว่า collaborating with many organization is the key to reach many goals to reach my goal as I am passionate about raising human rights awarenessNot only for people, but also for police officers. I participated in community service program preventing.Crucial concerns of all humans.As an authority that protects people from someone who committing crimes, which means that they violate rights. ข้างบนเป็นแค่2 sample แล้วข้างล่างเป็นขมวดปมหนึ่งอันก็ได้อันนี้เรากำลังเชิงขมวดปมว่าช่วยอะไร Hence, authority should work with ethic. อันนี้ดีแล้วแต่ว่าควรจะเปลี่ยนเป็นเขียนในมิติที่แบบว่าเราบอกว่า this is the reason why I want to raise human rights awareness to people and police officers เป็น personal statement เนาะคลาสเป็นขมวดปมจบก็ได้ครับแต่ตรงนี้อาจจะแบบเป็นเพิ่มเข้ามาว่าแอบแทรกเข้าไปว่าแทรกก็เราต้องไปอเมริกาเนาะเป็น personal statement ที่เราทำไมถึงต้องอยากไปเรียนรู้ที่อเมริกาดังนั้นมันก็ต้องไปหาว่าที่อเมริกาตำรวจอเมริกาทำอะไรอยู่หรือว่าแม้กระทั่งประเทศอเมริกาคนอเมริกาหรือการเรียกร้องสิทธิเป็นยังไงหรือเขามี protest ยังไงบ้างทำไมประเทศนี้ถึงขึ้นชื่อ
นี่คือสิ่งที่เราต้องไปอยากรู้แล้วอยากนำกลับมาแก้ไขทั้งหมดทั้งมวลเราต้องไปหาดูเป็นเคสไปแทรกเข้าไปในตรงที่น้องบอกทั้งหมดนี่แหละว่าเนี่ยฉันอยู่คาวคอนโทรลแล้วคาวคอนโทรลมันต้องบอกปัญหาเพิ่มเข้าไปอีกว่าคาวคอนโทรลของฉันมันมีปัญหาอะไรแล้วที่อเมริกาเขามีกลุ่มม็อบหรือเปล่าแล้วเขาช่วยยังไงได้บ้างหรือว่า Black Lives Matter อะไรเรื่องที่เพิ่งเกิดมันแก้ปัญหายังไงได้หรือเป็นมานานแล้วแล้วฉันจะเอามาใช้กับคนของฉันได้ยังไงบ้างแล้วก็สรุปตอนท้ายอันนี้ดีแล้วเข้าใจแล้วเนาะตรงนี้ดีแล้วดีขึ้นมีคอนเซ็ปต์ที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับมาดู study plan ของน้องบอสหน่อยนะครับครับผมโอเคก่อนจะไป study plan เมื่อกี้เราดู personal statement โอเคเดี๋ยวเราขอ recap กลับไปอีกนิดนึงว่า study plan ต้องเขียนอะไรบ้างตามความต้องการของ Fulbright นะครับดูไปด้วยกันอีกรอบน่าจะมีโปรแกรมมาพี่บ้างอยู่เหมือนกันครับพี่ไม่เป็นไรครับเอาคอนเซปต์ใหญ่ๆก่อนโอเค400เว็บเหมือนกันเป็น Arial ขนาด11 double space นะครับโอเค distinction is information about your proposed plan of study in the US please carefully review country specific guidance to determine if you must submitAny additional documents? ไม่ใช่เดี๋ยวนะอันนี้เปล่าไม่ใช่อันนี้ study research object โอเคอันนี้ได้เลยใช่ไหม explain the kind of program you wish to attend and how your proposed plan relates to your previous experience and your future goals this statement is an essential part of your applications and is requireddo not mention specific US university in which you would like to study ก็คือบอกว่ามจะไปเรียนโปรแกรมอะไรแล้วก็บอกแพลนหน่อยซิว่ามันเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ผ่านมาของคุณยังไงก็อนาคตยังไงเป็นส่วนสำคัญเลยตรงนี้เนาะเหมือนการใช้ Arial Font 11 Double Spacegันเลยครับกับอันก่อนมาเรามาดูกันว่าน้องบอสเขียนตอบโจทย์เขาไหมอย่างแรกก็เหมือนกัน441 word นะครับเกินไปเยอะเลย40 word ครับผมแล้วก็ต้องตัดบางยันออกวันผิดนะครับ Arial แล้ว Apple space 1.5 space อันนี้อ่ะเรามาดูหน่อย Nowadays maritime transportation still have been remain inexpensive alternative อันนี้แปลว่าอะไรเอ่ยexpensive ก็คือเป็นทางเลือกที่ถูกที่สุดกับการขนส่งทางทะเลเป็นทางเลือกที่ถูกกว่าทางอากาศแล้วก็ทางอื่นครับ number of ships acquisition แปลว่าอะไรครับ
position ก็คือความต้องการนะครับมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อน tend to search up than ever บางคำที่มันไม่จำเป็นเพราะเราจำกันได้ word อาจจะต้องตัดไปก็ได้แบบนี้ครับเนาะมันก็เป็นการมันไม่ได้แบบมีวิธีที่เราเขียนเยอะบางทีเราก็ตัดออกไปก็ได้เพื่อประหยัดนะครับ when I spend my time in studying at โรงเรียน and I had อีกประโยคนึงไปเลยเพราะว่าข้างล่างก็ยาว I had the chance to attend and observe both military and civilian dockyards with number of Thai vessels in operations still are shorted. You mean each organization? ตอนนี้ก็ยังช็อตเทดอยู่ใช่ไหมก็ช็อตเทดครับผมพูดถึงถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเราครับถ้าแบบอย่างสิงคโปร์อย่างอินโดอะไรเงี้ยเรทการต่อเรือเขาเยอะกว่าเราเยอะเลยครับรวมทั้งพม่าตอนนี้ก็กำลังจะแซงไทยประเทศเราด้วยครับโอเค we have insufficient incapacity personnel and performance including profile knowledge to construct larger and more contemporary vessels as our neighbor likeOur neighbor. Ring country. Oh, ครับ. Indonesia. In Singapore and Indonesia. Singapore, Indonesia. แล้วภาพให้มันดูชัดขึ้นand even Myanmar เป็นดูชัดไปเลยว่าแค่พม่าก็ตัวเราแล้วใช่ไหม hence I decide to commerce in further graduations to seek หมายความว่าไงอ่ะอันนี้ hence I decide อะไรเนี่ย hence ก็คือผมก็เลยแบบ hence decide ตัดสินใจที่จะเริ่มการศึกษาที่มันไกลขึ้นเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีทันสมัยในการต่อเรือแล้วก็อนาคตที่เราจะขยายขีดความสามารถเพิ่มจำนวนอู่หรือเพิ่มศักยภาพของเราอะครับในการสร้างเรือรบหรือเรือสินค้ารวมทั้งเรือทั้งมิลิเตอรี่แล้วก็เมอร์ชันชิพให้มันมากขึ้นแล้วก็มีมาตรฐานทัดเทียมกับเพื่อนบ้านของเราครับอย่างเพื่อนบ้านของเราอย่างเช่นสิงคโปร์เนี้ยเขาสามารถต่อเรือขนาดใหญ่ได้มากกว่ากองทัพเรือเรานานแล้วด้วยครับรวมทั้งพม่าก็ต่อได้ค่อนข้างดีกว่าเราครับเนื่องจากเขาลงทุนโคกับจีนโคกับรัสเซียด้วยครับก็มีอุตสาหกรรมเขามันอู่ขนาดของเขามีแบบยูนิตการรับเราเขาเรียกระวังขับน้ำครับเป็นเรือที่มันเรียกเรือมันจะเรียกระวังขับน้ำเป็นตันก็คือรับเรือที่มีขนาดใหญ่ได้มากกว่าของเราโดยที่สามารถต่อเองได้โดยไม่ได้พึ่งพาต่างชาติเท่าไหร่ครับของเราคือยังส่วนมากยังสั่งซื้อแล้วก็อู่ของเราก็มีค่อนข้างอย่างของกองทัพเรืออู่ที่ใช้ได้จริงๆก็มีอยู่สองอู่ครับถ้าเทียบสัดส่วนมันถือว่าขาดแคลนมากครับถือว่าน้อยมากมันควรจะมีอย่างพื้นที่ปฏิบัติการของเนวีเราครับมันจะมีทั้งฝั่งทะเลอ่าวไทยครับแล้วก็ทะเลอันดามันแต่เรามีอู่เรือเฉพาะฝั่งอ่าวไทยซึ่งฝั่งอันดามันนะครับเราไม่มีศักยภาพในการซ่อมทำเรือขนาดใหญ่ที่ปฏิบัติการอยู่ฝั่งนู้นได้เลยรวมทั้งเรือที่เป็นเรือพาณิชย์พวกเรือน้ำมันหรือเรือสินค้าที่ใช้ประโยชน์พื้นที่จากทางนู้นก็ไม่สามารถเข้าอู่จากฝั่งนู้นได้เช่นเดียวกันครับประมาณนั้นNavy Force ได้ไหมได้แหละเนาะเขาเรียกว่าอะไรทหารเรือสั้นๆน่ะ Naval Force ก็ได้ครับพี่ Naval Force ใช่ไหมครับ Naval Force to extend หรือไม่ก็คำว่า Fleet ก็ได้ครับเหมือนกันเขียนยังไงครับ Fleet พี่ไม่ค่อยได้ใช้คำด้านเรือ Fleet คือ F
FLET ครับก็ได้เหมือนกันโอเคฟลีตมันแปลว่ากองเรือครับใช่ครับกองเรือin chip building affair โอเคจะเห็นว่าของน้องบอสจะเขียนต่างจากของน้องออมบอสเขามาปุ๊บก็ปัญหาเลยใส่ไปเลยเป็นปัญหาระดับชาติเลยเขาถูกแล้วเพราะเขากองทัพเรือกองทัพเล็กใช่ไหมคนก็มีน้อยดังนั้นมันก็ต้องทำงานทุกอย่างของประเทศอยู่แล้วใช่ครับต่างกับตำรวจมีหน้างานหลายงานดังนั้นชัดเจนอ่ะคุณบอกคุณมีปัญหาแล้วอยากจะรู้เหมือนกันว่าที่เหลือคุณเขียนมาอีก300เวิร์ดเนี่ยมันมีอะไรคือค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็อิงกับประเทศสิงคโปร์อินโดแม้กระทั่งพม่าก็ฟังกว่าแล้วอ่ะแล้วน้องก็เริ่มอธิบายแล้วตัวน้องเอง Doing Naval Cadets ครับผมอันนี้ก็พูดถึงปัญหาในโรงเรียนผมกับเรื่องสร้างโรงเรียนผมเขาจะเน้นสาขาของการพวกเดินเรือพวกอาวุธอะไรอย่างนี้มากกว่าสาขาของเขาเรียกก็คืองานช่างกลนะครับของผมก็คืองานด้านเป็นวิศวกรรมเกี่ยวกับสาขาวิศวกรรมเกี่ยวกับเครื่องกลเรือหรือพวกการต่อเรือการซ่อมบำรุงเรืออะไรเงี้ยตอนที่ผมเรียนที่โรงเรียนตัวฟิลตัวนี้จะถูกเอ็มฟาไซส์หรือคอนเซนเทรตน้อยกว่าสาขาพวกเดินเรือหรืออาวุธอะไรเงี้ยเวลาคนก็ดูสารคดีผมจะเห็นไหมครับไม่ค่อยมีใครเห็นถึงเลยคนอยู่ห้องเครื่องทำอะไรกันไม่มีใครรู้เลยครับมีแต่พวกผมที่รู้กันเองว่าพวกผมเป็นอย่างนี้แต่คือคนที่เห็นก็คือคนที่ไปยิงปืนใหญ่เรือยิงใส่เป้าเขาเดินเรือกันบนสะพานเดินเรืออะไรเงี้ยครับที่ออกทำสารคดีที่เราเห็นกันตามพวกข่าวหรือตอนนั้นที่น้องจะใส่อาร์ทีเอน้องได้ใส่ชื่อเต็มมันมาก่อนหรือยังอาร์ทีเอย่อมาจากอะไรครับRoyal Thai Naval Academy ครับอ๋อไม่ได้ใส่ครับพี่ขอไปครับคนได้ใส่ยังใส่แล้วใช่ไหมRoyal Thai ข้างบนยังครับนี่ไงเราก็ต้องใส่วงเล็บครับอ๋อครับแล้วจะใช้ตัวย่อได้ข้างบนใส่ครับครับเราไม่ได้ใส่ครับครับใช้ตัวย่อเลยไม่ได้โอเคต่อเล่าต่อครับผมก็อันนี้ก็เป็นพูดถึงที่พวกผมผลักดันไปเวิร์คคุยกันครับเพราะนั้นผมเป็นนักเรียนในเรือชั้นประมาณชั้น5ครับชั้น5ก็เท่ากับชั้น4ในร้อยตำรวจครับพอดีในร้อยตำรวจเขาเรียน4ปีใช่ไหมครับพี่พวกผมโรงเรียนทหารเหล่าทัพมันเรียนกัน5ผมก็กับเพื่อนพวกที่เรียนวิศวกรรมเครื่องกลเนี่ยก็พยายามไปแบบเวิร์คของพวกมันจะเรียกว่าฝ่ายศึกษากองการศึกษาโรงเรียนผมครับว่าผลักดันว่าให้ส่งเสริมให้พวกผมขยายวิชาเรียนให้พวกผมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปคุยกับพวกเขาให้ตัดหาตำราหรือพวกเอนไซโคโปเดียที่เกี่ยวกับวิชามารีนเอนจิเนียริ่งหรือพวกนาวอลกิเทคอะไรพวกเนี้ยครับเป็นเท็กซ์บุ๊กหรือเป็นอะไรที่มันเป็นภาษาอังกฤษครับก็คือพวกผมอยากได้พวกนี้กันแบบมันจะมีที่มันสอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียนด้วยครับมันจะมีพวกเขาเรียกโจทย์ปัญหาอะไรเงี้ยครับมันครูเขาก็จะเอาพวกนี้มาออกสอบอะไรเงี้ยครับพวกผมก็จะไปหาเท็กซ์บุ๊กหาตัวอย่างโจทย์มาจากพวกนี้มาทำกันด้วยครับผม MTU คืออะไรครับMTU ตัวนี้มันเป็นชื่อบริษัทเครื่องยนต์ถ้าใครตามข่าวเรื่องเรือดอหรือดำน้ำนะครับจะได้ยินอยู่ว่าเรามีปัญหาเรื่องตัวนี้แต่ตัวนี้มันเป็นสาขาใหญ่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับผมเคยมีโอกาสไปดูงานตอนเรือไปจอดที่ประเทศสิงคโปร์ครับตอนนั้นเขาพาคนที่เป็นชุดอยู่เรือไปดูใครอาสาสมัครไปดูผมก็ไปดูงานมันคืออะไรอ่ะมันเป็นบริษัทเหมือนเอเชียนของ MTU อ่ะ MTU สาขาใหญ่มันคือจะเป็นบริษัทของเยอรมนีครับเป็นบริษัทผลิตเครื่องยนต์พวกเรือผลิตเครื่องยนต์ลงไฟฟ้าหรืออุตสาหกรรมอะไรพวกเนี้ยก็ต้องอธิบายเพิ่มนิดนึงอ่ะอาจจะใส่วงเล็บเข้าไปว่ามันคืออะไรเพราะบางทีเขาอาจจะไม่เข้าใจในเอกสารได้ครับผมอาจจะแบบสมมติ biggest vessel สมมตินะพี่ไม่แน่ใจว่าต้องใช้ว่าอะไร vessels ไม่แน่ใจอ่ะอ๋อครับมันเป็นบริษัทผลิตเอนจินนะครับพี่จริงๆ MTU เป็นเอนจินแล้วต้องอธิบายเข้าไปว่ามันคืออะไรเนาะเขาจะได้เข้าใจได้ครับผมการ which was center by almost every warship was so ตรงนี้มันสำคัญยังไงพี่ยังไม่เข้าใจย่อหน้านี้ของน้องอ๋อคือตัวนี้มันเหมือนเป็นตัวแทนของ Southeast Asia ครับแล้วผมก็ได้มีโอกาสมาดูว่า
มันสิงคโปร์เขามีโรงงานแบบนี้มาตั้งแต่บ้านเราทำไมกับมีแค่ตัวเอเจนซี่ที่เป็นนายหน้าตัวแทนขายอะไรอย่างนี้มาเฉยๆครับคือเขาเป็นเหมือนคลังใหญ่มันจะมีดีโป้ครับเขาเรียกโกดังหรืออะไรเงี้ยครับพวกอะไหล่ของเครื่องยนต์ที่ชื่อยี่ห้อ MTU เนี่ยครับมันจะอยู่ส่วนมากถ้าพวกกองทัพเรือหรือเรือบ้านเราหน่วยเรือของหน่วยราชการถ้าใช้ MTU หรือมีปัญหาเรื่องอะไรเนี่ยเขาจะติดต่อดีลผ่านนายหน้าในประเทศไทยแล้วนายหน้าก็จะมาติดต่อที่นี่อีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อจะส่งตัวสแปร์พาร์ตตัวชิ้นส่วนต่างๆนะครับมาให้กองทัพเรือหรือหน่วยงานนั้นครับก็สิงคโปร์เขาก็มีอู่แต่ผมไม่ได้มีโอกาสไปดูงานอู่สิงคโปร์ครับอันนี้เขาไม่เข้ามันเป็นคลาสสิฟค่อนข้างคลาสสิฟายไม่ได้เข้าไปดูแค่บริษัทนี้เพราะบริษัทนี้มันไม่ใช่เป็นเชิงทหารนะครับมันเป็นทั้งทหารทั้งพลเรือนแล้วประเด็นก็คือเนี่ยน้องทางตั้งคำถามว่าทำไมประเทศไทยถึงมีมันไม่ใช่ขั้นตอนที่น้องต้องตั้งคำถามแล้วมันคือปัญหาว่าเราขาดอะไรทำไมถึงตั้งเป็นสิงคโปร์ไม่ได้น้องแสกเพิ่มเข้ามาถูกไหมครับแรกคือน้องกำลังบอกว่าอันนี้สำคัญแต่ผู้บัญชาการไม่เห็นด้วยแต่อาจารย์ก็บอกควรจะตั้งภาคนี้ขึ้นมานะอะไรประมาณนั้นใช่ไหมเสร็จแล้วน้องก็เลยเชื่อมโยงมาต่อว่าพอตอนทำงานน้องก็เลยเห็นว่าไอ้เนี่ยประเทศไทยปัญหาคือว่าประเทศก็ใหญ่คนก็เยอะกว่าแต่ว่าแต่มันมีแค่เอเจนต์เข้ามาทำไมสิงคโปร์ถึงมีน้องต้องใส่เข้ามาว่าเพราะอะไรครับผมต้องการอะไรเพื่อจะไปลิงก์ต่อไปว่าน้องต้องนี่คือสเตทเมนต์ของน้องว่าน้องเจอปัญหาแล้วน้องมาน้องบอกปัญหาของน้องมันไม่ใช่อิมแพกอะปัญหาของน้องคือใครก็รู้อะว่าสิงคโปร์ทำไมถึงมันเป็นคำถามที่เด็กก็ถามได้ว่าสิงคโปร์มีแต่ไทยไม่มีอะไรประมาณนั้นอะก็เป็นคำถามที่ deep understanding เกี่ยวกับเรื่องนี้เข้ามาพี่ก็จะไม่รู้ปัญหาไงว่ามันเกิดจากอะไรอย่างเพื่อนเรื่องเมื่อกี้ของน้องปอเรื่องเด็กและสตรีพี่ไม่รู้นะจริงๆไม่รู้เลยมีแต่ออมที่รู้เพราะเขาทำงานกับเด็กสตรีใช่ไหมดังนั้นของน้องน้องก็จะเป็นคนที่จะรู้ว่าทำไมสิงคโปร์ถึงมีมันจะเป็นในมิติมุมมองของน้องเองเลยมันจะไม่มีใครเหมือนกับน้องครับครับเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มไปตรงในตัวพารากราฟอีกนะดังนั้นมันต้องลดข้างบนลงด้วยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยต้องบีฟมาให้เหลือเอาจริงๆไหมข้างบนเนี่ยให้สั้นกระทับครับของต่อเนี่ยเอาสัก3พารากราฟแล้วก็ที่เหลืออันใหม่มันต้องอธิบายชัดเจนกว่านั้นนะเนี่ยทั้งหมดที่น้องอธิบายประมาณเนี้ยให้มันเหลือสัก 3-4 พารากราฟอ่ะก็ไม่ได้สั่งไปรับ3-4ลาย3-4บรรทัดพี่พิมพ์ผิดอ๋อ3-4บรรทัดอ๋อครับครับใช่ก็กำลังดูอยู่ว่า4พารากราฟอันนี้มัน4พอดีครับประเด็นใหม่ของน้องทั้งหมดเนี่ยก็คือเอามาใส่ให้มันได้ประมาณเนี้ยย่อหน้านี้ครับต่อมาครับ after graduate from โรงเรียนนี้ I always spend former basis ใน job foundation ก็คือน้องเล่าเลยครับก็อันนี้ก็คือเหมือนจบมาแล้วผมก็พยายามหาทบทวนตำราเก่าๆอะไรเงี้ยครับเพื่อให้มันมาเพราะเราก็ทำงานมันก็สอดคล้องกับจ็อบเราครับพวกเราก็มาเจอเครื่องจักรเจอเทอร์โบชูตติ้งครับก็คือข้อขัดข้องต่างๆที่เราเจอตอนเรียนก็จะมีให้ทำทั้งทฤษฎีนะครับทั้งปฏิบัตินะครับแล้วก็รวมทั้งโปรเจกต์นะครับที่ทำก่อนจบมันก็สอดคล้องกับเรื่องที่ผมเจอมาตอนเหตุการณ์ที่ผมเจอกับตัวเองเลยครับก็คือผมเลยเดาออกว่ามันเป็นแนวทางนี้อะไรเงี้ยครับจนไล่หาสาเหตุได้เจอได้ทันเวลาเจอได้อย่างทันท่วงทีครับประมาณนั้นครับน้องต้องอธิบายว่าเอางี้ปัญหาเริ่มทำงานหน้าที่อะไรมีครั้งหนึ่งเจอปัญหาอะไรคนซึ่งแก้ไขได้ยากมีลูกน้องมาสอบถามเป็นโปรเจกต์
ที่ตรงกับสิ่งที่เราสนใจใช่ไหมครับผมไอ้ตอนเป็นนักเรียนนักเรียนที่พยายามเกรดมันตลอดอะที่แบบต่อสู้หรือว่าดิ้นรนให้มันแบบมีแนวเรียนขึ้นมาได้ต้องหาคำอธิบายอะอ๋อครับครับผมไอ้ผู้บังคับบัญชาสนใจทำให้น้องนำความรู้มาแก้สถานการณ์นั้นได้แล้วสถานการณ์นั้นมันสำคัญยังไงอ่ะสำคัญก็คือมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เรือผมกำลังออกครับแล้วแบบก็เกิดเครื่องมันขัดข้องไปเครื่องหนึ่งข้างหนึ่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันเกิดจากระบบที่ผมทำตอนนักเรียนครับผมทำเรื่องระบบไอ้แลกเปลี่ยนความร้อนเหมือนหม้อน้ำรถถ้าเทียบกับรถยนต์ก็เหมือนหม้อน้ำรถยนต์นะครับแต่เรือมันจะใช้ระบบระบายความร้อนเป็นน้ำทะเลกับน้ำจืดก็เหมือนหม้อน้ำครับแต่รถยนต์มันจะใช้อากาศแต่เรือมันจะใช้น้ำทะเลที่รอบนอกเรือครับเข้ามาช่วยแต่ตัวนี้ผมก็เลยเจอว่ามันเป็นที่ปัญหาตรงนี้มันเลยทำให้อุณหภูมิของน้ำสูงขึ้นแล้วมันก็จะตัดการทำงานออกไปผมก็เลยนึกตอนโปรเจกต์ว่ามันนึกภาพจากฟังก์ชันการทำงานมาจากตอนโปรเจกต์แล้วก็มันนึกออกพอดีว่าอ๋อน่าจะเหตุการณ์นี้ใครเกี่ยงแล้วก็ไปหาสาเหตุจนเจอเลยครับแล้วก็รีบแก้ให้มันเสร็จไปแล้วก็เรือออกต่อได้แป๊บเดียวก็อธิบายไปว่าแก้ไขยังไงแล้วก็อาจจะเสริมเข้าไปนิดนึงตอนที่น้องบอกน้องก็อ่านหนังสือไปเรื่อยเนี่ยที่ตรงนั้นที่หลังจบแล้วก็ยังอ่านหนังสือต่อหาความเพิ่มเติมนี้แค่เข้ามาปมนิดเดียวน้องจะไม่ตรงนี้มันเป็นเมนสำคัญประมาณนี้เมนสำคัญคือน้องเจอปัญหาน้องแก้ได้โดยที่ใครทำไม่ได้เนาะโอเคครับ okay. แล้วต่อมา I spend my leadership since I was seniors นี่คือปกติเลยนะของไทยจะขาดอ่ะ ender นี่คือสิ่งที่ต้องหักคะแนนตอนเขียน writing IELTS มันขาดอ่ะจริงๆมันไม่ยากแต่ทุกคนไทยคนเอเชียจะลืมโอเคไปดูว่าจะเล่าๆเลยครับอ๋อครับวันนี้ก็คือ my leadership ความเป็นผู้นำผมก็เป็นนักเรียนบังคับบัญชาอะไรผมก็เป็นครับอ้อก็ไม่ได้เป็นครับไม่ปฏิเสธไม่รับแต่ว่าก็มันก็ได้เป็นนัดไม่ฝึกการเป็นผู้นำทุกคนนะครับตอนนักเรียนแล้วก็ผมก็มาปรับใช้เรื่องการทำงานที่ไม่ได้แบบผมทำงานกับพวกลูกน้องเหมือนกับถ้าเรียกง่ายๆคือมันค่อนข้างถึงครอบเหมือนเรียกว่าแฟมิลี่ครับถ้าเรียกเป็นภาษานักเรียนทหารก็คือผมก็ไม่ได้ปลูกมาไม่ได้ตึงหรือเปิดอะไรมากครับก็คือให้ลูกน้องปรึกษาปัญหากับผมเหมือนคุยกันระหว่างเพื่อนร่วมงานมากกว่าครับคือมีปัญหาอะไรเราพูดคุยกันแล้วก็มันถกเถียงกันว่าเราควรจะแก้กันยังไงอะไรอ้างอิงจากคนหนึ่งลูกน้องเขาก็จะมีประสบการณ์มากกว่าผมเขาก็จะบอกว่าตอนที่ผมเขาเคยเจอมาแบบนี้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าของผมก็ไม่มีประสบการณ์เดี๋ยวผมอ้างอิงจากเรื่องทฤษฎีแล้วก็เรื่องที่เราเคยเจอมาเหตุการณ์ถ้าผมเคยเจอมาเราก็สามารถแย้งเขาได้ว่าเราถูกกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นจะแย้งกันก็เหมือนมาถกเถียงกันมากกว่าแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันแต่ก็คือมันมีความเห็น okay. ทางด้านงานช่างที่แตกต่างอันนี้มันคือ study plan ใช่ไหมถูกปะใช่ครับพี่แต่ประเด็นพี่กำลังมองว่ามันใช่ study plan หรือเปล่าเมื่อกี้ถ่ายไปแล้วนั่นมันเกี่ยวกับความเป็น leadership ด้วยไหมครับอย่างนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เขามาดูอีกรอบนึงเขาบอกว่าเขาต้องการอะไรบ้างเขาอยากรู้ว่า the kind of program you wish to attend ได้ตอบโจทย์ไหมครับจากเมื่อกี้ว่าน้องอยากจะไปเรียนสาขาอะไรบอกหรือยังอ๋อสาขาบอกแล้วครับพี่เนาะใช่ไหมเห็นแล้วอ่ะครับบอกแล้วครับโอเคต่อมา purpose plan อยากจะไปทำอะไรครับบอกแล้วยัง purpose plan หมายถึงแผนที่เรียนใช่ไหมครับหรือว่าแผนที่กลับมาแล้วอะไรเป็นแผนที่จะไปทำที่อเมริกาก่อนอ่ะอ๋อเป็นแผนที่ไปทำก็ไปศึกษาเรื่องความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากตอนที่เรียนตอนป.ตรีเกี่ยวกับข้อนี้ชัดเจนข้อนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับต้องบอกเพิ่มน้องจะเน้นหนักไปถามแบบสิ่งที่มีปัญหาสิ่งที่เจอขึ้นแล้ว leadership เขาไม่ได้ถามอ่ะอีกนิดนึงสุดท้ายเขาถามว่า your previous experience อันนี้ไม่เถียงบอกเยอะอ๋อครับอันนี้ดีแล้วครับ
มีอะไรบ้างในสเปคตอนเหนือจาก period experience เมื่อกี้ที่บอกไป period experience ก็คือผมก็ทำงานเรื่องเกี่ยวกับเป็นการ operate พวก machinery ในเรือครับอุปกรณ์คนจัดแล้วก็เรื่องโครงสร้างเรือต่างๆอะไรเงี้ยครับโครงสร้าง structure ของเรือต่างๆเรามีหน้าที่ inspect เบื้องต้นครับแล้วก็นำลูกน้องแม้จะมีประสบการณ์น้อยถูกไหมต้องไปเพิ่มตรงนี้ขึ้นมาด้วยนะครับครับจากความสนใจเรียนสนใจเรียนรู้ตลอดเวลาของน้องอะไรนะตรงนั้นนะครับผมและทักษะการเป็นผู้นำที่ได้ฝึกมาตลอดเป็นนักเรียนใส่เข้าไปตรงนี้โอเคอันนี้คือ experience สิ่งที่ขาดไปคืออะไรรู้ป่ะ your future goal ได้บอกไหมอะ future goal ไม่ได้บอกไม่มีเลยอ่ะใช่ไหมจบแล้วเอองั้น future goal เข้าใจเมื่อกี้พูดนิดนึงข้างบนที่อยากจะทำให้สิงคโปร์ให้เป็นไทยอะไรนู่นนี่นั่นอ่ะเออครับครับผมใช่ไหมเอออันนั้นคือ future goal ทำให้ไทยสามารถผลิตเรือได้อะไรใช่ไหมครับแต่น้องเขียนสเปซสปะมันเลยไม่รันไม่เรียงกันแล้วมันจะอ่านแล้วมันไม่เป็นคอนเซปต์ชวลเดียวกันอ่ะมันไม่เป็นคอนเซปต์เดียวกันครับผมทำไมถึงมีแต่เอเจนต์มาใช่ไหมเอเจนต์เรือมาไม่เป็นครับต้องแก้ไขเพื่อต้องแก้ไขอย่างไรเพื่ออะไรนะอันนี้คือสิ่งที่น้องต้องไปเติมมานะครับพี่สรุปมาให้แล้วเดี๋ยวส่งตัวนี้กลับไปให้ครับคุณครับแล้วก็ลองไปรันสตรัคเจอร์ใหม่ดูอ่ะก็คือเนี่ยนี่คือสิ่งที่น้องต้องโอเคนะครับมันจะมีคำถึงประดับการครับผมเดี๋ยวพี่ส่งให้เลยอย่าลืมครับผมขอบคุณครับแล้วก็น้องออมส่ง study plan มาด้วยใช่ไหมถูกไหมอ๋อใช่ค่ะเราลองมาดูกันสรุปก็คือวันนี้ก็คือไม่มีใครสมัครทุนออสเตรเลียใช่ไหมของน้องบอสจะส่งตัวไหนเนี่ยจะส่งตัวนี้เนี่ยเปล่าฟูลไบท์หรือเปล่าเนี่ยหรือว่าไงฟูลไบท์ IELTS นี่มันผมไม่แน่ใจจะสอบทันด้วยหรือเปล่าครับพอดีเดี๋ยวผมจะเดินทางอะไรแล้วด้วยแต่ก็จะลองตามโปรเซสพี่ดูไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะเป็นแนวทางเผื่อชิฟนิ่งด้วยพอดีผมอยากไปทางรัฐบาลอังกฤษมากกว่าอเมริกาส่วนตัวเพราะชิฟเพราะอังกฤษมันเก่งเรื่องเรืออยู่แล้วแหละเอาจริงๆใช่ใช่ครับเก่งพอๆกันครับกับอเมริกามันก็มีความคลาสสิคอลมากกว่ามันเริ่มมาก่อนอเมริกาด้วยครับแต่ว่าแต่อเมริกาตอนนี้อู่มันอังกฤษมันมีปัญหาเรื่องเรือครับตอนนี้มันลดจำนวนเรือลดงบของดีเฟนส์งบกลาโหมเขาโดนลดลงหมดเลยเขาก็ลดจำนวนเรือแล้วก็ปลดเรือที่ไม่จำเป็นออกไปเยอะเรือจนจากที่เขาเคยแบบเป็นเจ้าทะเลเมื่อก่อนตอนนี้เขาลดอำนาจตัวเองลงมาเยอะลดอำนาจลงมาเยอะถ้าเทียบกับเมื่อก่อนเขาคือเบอร์หนึ่งเปลืองเงินเนาะก็ไม่ต้องมีเยอะใช่ครับเดี๋ยวนะพี่ส่งกลับให้บอสยังได้ทางไลน์ยังเรียบร้อยแล้วครับได้แล้วครับมาเรามาดูของน้องออมกันสุดท้ายวันนี้นะครับแล้วก็ไปเที่ยวกันได้พรุ่งนี้เดี๋ยวเขาจะมารับกระบี่กันนี่ในหลวงจะมาที่โรงเรียนในร้อยวันอาทิตย์มีใครมาบ้างครับน้องออมออมบอกก่อนสรุปว่า study research object น้องออมต้องเขียนอะไรบ้างสิ่งที่ทุนเขาอยากเห็นก็คืออยากไปเรียนอะไรแล้วก็เป็นแพลนที่อยากทำแล้วก็ประสบการณ์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับสิ่งที่อยากไปเรียนแล้วก็ future goal ค่ะมีครบไหมคิดว่าในของเรามีครบไหม
ไม่แน่ใจว่าสเปซสปะอยู่หรือเปล่าค่ะโอเคอีกอย่างก็คือ460บทนะจ๊ะอันนี้เกินเยอะเลยตึงเลยต้องไปตัดออกแล้วก็แก้เพิ่มเข้าไปด้วยโอเคมา Institutes say that human rights are basic rights belong to us simply becauseนี่มันก็จะเหมือนกับจะซ้ำไปกับอันอื่นๆอ่ะพี่ว่าถ้าเกิดเราเขียนใน study มันไม่ได้ study plan อ่ะมันเป็น personal ความรู้สึกส่วนตัวมากกว่าอันนี้ไม่ได้จะเป็น study plan ละแต่ว่าพี่ว่าตัดออกอาจจะแบบเป็นแค่ concept นิดเดียวเพื่อจะมาใส่สัก 2-3 คำในอันอื่นอ่ะอันนี้ถ้าจะให้บอกก็เหมือนกับน้องออมแบบไปเอาในเอกสารมาอันนึงแล้วก็copy มาแล้วก็เปลี่ยนคำใส่เข้าไปเอามาตัดแตะแปะกันมันไม่ได้เป็นสิ่งที่คือเขาต้องการให้น้องคอนเวย์ออกมาว่าน้องจะทำอะไรน้องอยากรู้อะไรน้องเป็นอะไรงั้นถ้าเกิดอ่านมันกับอ่านความหมายของคำอ่าน definition ของคำซึ่งเขาไม่ต้องอ่านตรงนั้นอ่ะเขาไม่อยากอ่านเขาอยากได้ว่าหนูอยากทำอะไรหนูมีแพลนอะไรที่จะไปเป็น research เป็น study object เนาะเวลาเขียนอาจจะต้องเปลี่ยนไหมสมมติถ้าเกิดอันนี้ก็พอจะได้เราลองดูนะ Human rights ensure people have basic needs met together with protect vulnerable group from abuse such as disability and LGBT อาจจะบอกไปเลยว่าเนี่ยปัจจุบันเนี่ย LGBT อาจจะไม่แยกไปอย่างเดียวเลยปัจจุบัน LGBT ในสังคมไทยนี่ก็แบบมีข่าวมีหนังมากขึ้นแต่ว่าบางทีเขาอาจจะแบบยังมีการถูกกดขี่อย่างแบบในโซเชียลมีเดียก็เห็นแบบสายสมมติเขาบอกว่ากลุ่มสายเหลืองหรือว่าอะไรผู้หญิงแต่งงานกับผู้หญิงได้ยังไงหรือว่ากระเทยเป็นแฟนกับผู้หญิงแล้วมันจะทำกันยังไงดังนั้นไอ้สิทธิพวกนี้ยังโดน abuse อยู่พูดเป็นเรื่องที่น้องเจอในสังคมอ่ะน้องไม่ต้องเอาคำอธิบายเป็น definitionเนาะอาจจะแบบเอาเรื่องสักเรื่องสิแบบเนี่ยปัจจุบันน่ะหลายๆคนก็ยังสิทธิในประเทศไทยก็มีหนังที่โด่งดังหรือประชาชนก็ดูเทรนด์ทูแบบยอมรับกับความเป็นแบบ LGBT มากขึ้นมีหนังมีอะไรที่เกี่ยวกับ LGBT มากขึ้นแต่ว่าก็ยังจะเห็นในหลายอย่างที่แบบมี harassment หรือ abusement ในออนไลน์อย่างแบบว่าผู้หญิงแต่งงานกับกระเทยแล้วทำไมคนถึงไม่ให้รับการยอมรับและไปบูลลี่เขาในสังคมออนไลน์อะไรประมาณนี้เนาะอาจจะต้องเอาเรื่องมาใส่ไปเลยแทนที่จะเอาเป็น definition มันก็ทำให้รู้สึกว่า2 sentences ของหนูมันดูไม่ impact เลยข้างบนกลับมาอันนี้อาจจะพูดขมวดปมนิดเดียวเองว่าเนี่ย concept มันทำให้แบบไม่พูดเนี่ยไม่อันเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องพวกเนี้ยเพื่อพอน้องพูดถึงเรื่องพวกนั้นเข้ามาแล้วน้องถึงจะใส่ตรงนี้เข้ามาได้ตอนนี้น้องจะพูดถึงคอนฟลิกต์เกี่ยวกับเรื่องอะไรเจเนอเรชันคืออะไรเอ่ยก็เป็นเหมือนแนวคิดของคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันเหมือนแบบคนรุ่นเก่าเขาก็จะเติบโตมาในสภาพสังคมอีกแบบนึงก็จะมีmindsetอีกแบบนึงคนรุ่นใหม่ก็จะเติบโตมาในยุคของเทคโนโลยีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะโดนหลอมด้วยmindsetอีกแบบนึงมันก็เลยทำให้เกิดแบบคอนฟลิกต์ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเห็นว่ามันก็ประท้วงง่ายขึ้นคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่มันก็ตีกันง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เห็นมาตั้งแต่ช่วงสมัยเรียนแล้วค่ะมันก็เริ่มเยอะๆขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ค่ะมันดูเบลนไปมี2มิติที่พี่คิดได้ตอนนี้คำว่ารุ่นเก่าคนรุ่นใหม่มี2อย่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่อาจจะแบบพูดไปเลยว่าปัจจุบันคนรุ่นใหม่อ่ะมันเข้าถึงอะไรได้ง่ายขึ้นความอดทนน้อยลงทำให้ทุกอย่างมันต้องการเร็วไปหมดใช่ไหมแล้วการที่จะเคารพสิทธิมันรู้สึกว่าแค่ปลายนิ้วสัมผัสแต่ก็คลิกออกไปแล้วก็กลายเป็น harassment คนอื่นได้แหละหรือบางทียังไม่ได้ใช้สมองในการคิดทำให้ชีวิตมันดูรู้สึกทำร้ายจิตใจคนอื่นทำให้เกิดเคสนู่นนี่นั่นขึ้นมาได้เยอะแยะเลยก็เหมือนกับเคสที่หนูรับในโรงพักไงแบบว่าในเคสที่หนูรับในโรงพักทำให้หนูได้คิดสมมติอย่างเคส
คสที่หนูรับในโรงพักเกี่ยวกับคดีหมิ่นประมาทออนไลน์กันเยอะมาจากออนไลน์กันเยอะมากเลยทำให้หนูตระหนักได้ว่าปัจจุบันการที่จะเคารพสิทธิคนอื่นมันเป็นไปได้น้อยมากขึ้นเพราะแค่แบบเพียงใบนิ้วสัมผัสและอารมณ์ชั่ววูบทำให้เกิดเคสแบบนี้ขึ้นมาได้และคนที่โดนบูลลี่ก็คนที่โดน harassment ก็ไปฟ้องกลับทำให้เกิดค่าเสียหายจำนวนมหาศาลกับคนคนนั้นสุดท้ายคนนั้นต้องมาใช้เวลาในการสำนึกผิดหรือบางทีอาจจะก่อเกิดความเสียหายอะไรมากขึ้นประมาณอย่างนี้ดีกว่าดีกว่าไหมพี่ว่าน่าจะดีกว่าเนาะเพื่อที่จะลิงก์แบบว่าเนี่ยเอาการเคารพสิทธิใช่ไหมมันเป็น human right นี่เพราะอีกคนนึงมันพิมพ์ใช้เทคโนโลยีพิมพ์ไม่เคารพแล้วสุดท้ายคนที่โดนไม่เคารพอ่ะเรียกร้องกลับสุดท้ายมันก็ต้องมานั่งสำนึกแล้วเสียหายกว่าเดิมแล้วจริงๆทำสำนึกได้หรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรประมาณนั้นนะเนาะอันเนี้ยมันก็จะพูดถึงเรื่อง during my work อยู่แล้วไงเพราะน้องก็อ้างจริงๆจากสิ่งที่คนมาแจ้งความการละเมิดออนไลน์หรือว่าการพวกแบบ harassment ออนไลน์อะไรพวกนั้นเนาะอันนี้น่าจะเราบอกว่า police violate อันนี้อธิบายเคสนี้ให้ฟังหน่อยครับเหมือนอันนี้คือก็คือยกตัวอย่างจากเคสใหญ่เลยเงี้ยค่ะก็คือคดีของที่ว่าตำรวจคุมหัวอะไรเงี้ยค่ะที่ว่าตำรวจคุมหัวผู้ต้องหามันก็เห็นได้ชัดเลยว่ามันเป็นสิ่งที่เราอะละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างแบบรุนแรงมากๆอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ได้ทำตามสิ่งที่มันควรจะเป็นแล้วมันก็ออกข่าวคือชัดมากคือมันแมสด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วขนาดว่านั่นคือเคสที่ว่าเห็นนะคะแล้วเคสที่มันไม่เห็นอีกละอะไรเงี้ยค่ะเหมือนกับจะมาพวกพ่อค้ายาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกคนรู้แต่ก็คือแบบไม่ได้ตระหนักถึงตรงนั้นทุกคนรู้ว่ามันมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไงครับแล้วทำไมเอ่ยคุมหัวแล้วเกิดอะไรขึ้นกับ Human Rights และเกี่ยวอะไรกับหนูก็คือหนูมองในฐานะของพนักงานสอบสวนนะคะก็เหมือนคล้ายๆที่ก่อนหน้านี้ที่พูดไปแล้วว่าถ้าเรารู้สิทธิ์ของตัวเองในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐว่าเราจะกล่าวหาอะไรเขาถ้าเรามีพยานหลักฐานที่ชัดเจนเราไม่สามารถเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำแบบนั้นกับเขาเลยอย่างเงี้ยค่ะเราใช้พยานหลักฐานของเราที่มีแล้วก็แบบมีอีติกของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็คือเดินไปตามเกมของกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ไม่ไปละเมิดสิทธิมนุษยชนของใครด้วยมันก็จะทำให้แบบองค์กรเรามีความน่าเชื่อถืออย่างเงี้ยค่ะเป็นการใช้ law enforcement ที่มีประสิทธิภาพเมื่อกี้เราพูดถึงเอติกก็จริงๆเอติกกับการเทียบค่าเงินสังคมค่าเงินเพราะจริงๆเขาคุมบวบเขาอยากได้เงินถูกไหมไม่ได้อยากได้ความจริงดังนั้นหนูก็ต้องไปตีวิเคราะห์เพื่อประเด็นนี้ขึ้นมาด้วยว่ามันเกี่ยวกับ human rights ไหมที่เขาคุมบวบ corruption อะไรเงี้ยนะคะพี่ต้อมแต่ว่า corruption มันก็จะไกลตัวไปพี่คิดว่าไม่ได้ไกลจากเรื่องนี้การที่เขา ethic เกี่ยวกับ human rights เกี่ยวกับในที่ทำงานเพื่อเพิ่มในการที่มี human rights มันก็จะส่งเสริมเราทำจริยธรรมของตำรวจขึ้นมาได้ใช่ไหมเพราะว่าเขาก็จะไปคุมหัวเพื่อจะเรียกเงินอ่ะเมื่อกี้ไอ้ผลทั้งหมดก็คือเขาไม่เคารพสิทธิเกิดมาจากว่าเขาต้องการเงินเนื่องจากการคุมจะให้เขาสารภาพน้องต้องมานั่งเรียงเรื่องนี้ให้ดีอ่ะพี่จะพูดตอนนี้ก็พูดไม่ได้เพราะว่าเข้าใจแล้วประเด็นนี้คือเรื่องเงินอ่ะทำให้ผิดเอติกแล้วก็ทำให้ไม่เคารพสิทธิทำให้เสียชีวิตถูกไหมในสังคมตำรวจดังนั้นน้องก็ต้องไปนั่งไล่อีกอย่างแล้วว่าน้องจะแต่งตรงนี้ยังไงให้มันเป็นเรื่องที่น่าฟังว่าแบบอาจจะแบบบอกว่าเนี่ยการที่เขาไม่เคารพการที่อีเคสของผู้กับโจเอาถุงไปคุมถุงชนโดยกล่าวโดยอ้างว่าต้องการเรียกความเป็นจริงแต่ความจริงอาจจะเป็นเพราะว่าต้องการแบบต้องการเงินจากการเรียกแรนซัมขึ้นมาก็ได้ดังนั้นถ้าเกิดเราเคารพรู้จักเคารพสิทธิและเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนในที่ทำงานเคารพ human rights มากขึ้นอาจจะไม่เกิดเคสที่ทำให้มีจุดช่องว่างในการไปเรียกเงินได้น้องต้องไปแต่งดูว่าน้องจะน้องมันเชื่อมกันได้ดังนั้นน้องต้องไปเชื่อมตรงนี้มันเป็นเรื่องสำคัญเมื่อกี้เรื่องแรกเกิดจากสิ่งที่หนูเจอทุกวันเรื่องที่สองคือจากเรื่องที่มันเป็นอยู่แล้วแล้วเอาภาพใหญ่มาสะท้อนว่าเนี่ยมันเกิดจากความไม่เคารพสิทธิของคนโอเคแล้วไงต่อจ้ะ
เหมือนตรงนี้ก็คือหนูน่าจะเอามาผสมกันน่าจะจากอันที่แล้วเนี่ยค่ะก็คือเหมือนญาติก็คือเป็นเคสหนึ่งที่เป็นตำรวจเองเลยเนี่ยค่ะแล้วก็ไม่เอาแล้วเอาไม่เลยเพราะว่ามันจะเหมือนมันจะเสียพื้นที่เปล่าๆมันมีแค่400 400ดังนั้นน้องจะเอาอีก100 word มาอธิบายเรื่องที่น้องพูดไปแล้วอ๋ออันนี้มันเป็นเคสที่ว่าตำรวจเนี่ยล่วงละเมิดเด็กค่ะพี่อันไหนพูดให้พูดฟังหน่อยก็คือมันเป็นเคสที่ว่าตำรวจเนี่ยเขาแบบล่วงละตำรวจเนี่ยเขาไปจับผู้ต้องหาคนนึงก็คือเป็นแม่ของเด็กเนี่ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะพ่อแม่ติดคุกไปแล้วอ่ะเหมือนเขาก็แบบเป็นแฟนกับน้าของเด็กน้าของเด็กก็อายุประมาณ20เนี่ยแหละค่ะแล้วก็คือเหมือนเอาเด็กมาเลี้ยงแล้วสุดท้ายเนี่ยก็คือน้าของเด็กเนี่ย20แล้วแล้วก็คือเหมือนรู้ว่าแบบเป็นภรรยาทุกคนก็รู้กันว่าเป็นแฟนเป็นเมียอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณเนี้ยก็คือมาอยู่ที่แถวโรงพักเลยเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เด็ก2คนลูกของผู้ต้องหาที่โดนจับไปก็คือโดนตำรวจคนเนี้ยล่วงละเมิดทางเพศส่วนแฟนของเขาอะค่ะภรรยาของเขาอะไรเงี้ยก็รู้ก็ไม่ได้แบบห้ามหรืออะไรเงี้ยเขาก็คล้อยตามกันไปอะไรเงี้ยค่ะหนูมองว่าตำรวจเนี่ยคือเขาละเมิดทั้งคือเขาแบบละเมิดสิทธิ์ของเด็กด้วยทั้งในฐานะที่เขาเป็นคนคนนึงด้วยอะค่ะแล้วในฐานะที่เขายิ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐอีกอะเขาไม่ควรจะทำอย่างนี้อะค่ะเขาควรจะยิ่งรู้กว่าคนทั่วไปด้วยซ้ำแล้วในฐานะของญาติเด็กเขาก็ไม่ได้ใช้มาเขาไม่ได้ปกป้องเลยเขามาเลือกข้างล่างต่อโอเคเข้าใจละมันพูดทั้งหมดนี้คือพูดถึงเรื่องนี้หมดเลยใช่ไหมเนี่ยอ๋อแล้วก็อันนี้ข้างล่างมีเรื่องของเหมือนข้างบนด้วยค่ะมันคิดของพุ่งกับโจนแหละค่ะมันเหมือนมันผสมกันอยู่ต้องตัดตรงนี้ใหม่ให้มันแยกเป็นประเด็นแล้วสุดท้ายสรุปว่าไงครับอ๋อสุดท้ายก็คือหนูบอกว่าที่อเมริกาเนี่ยค่ะที่หนูอยากไปเรียนเพราะว่าเขาเนี่ยคนเขาก็รู้สิทธิ์ของตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนของเขารู้ว่าควรจะใช้สิทธิ์ตัวเองตรงไหนควรจะโปรเทคตัวเองยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากให้ตำรวจกับคุณเนี่ยรู้สิทธิ์ของตัวเองตรงไหนมาบอกว่าเขารู้สิทธิ์ของตัวเองมีตัวอย่างไหมไม่ได้บอกไว้ค่ะพี่ต้อมหรือว่าจากเรื่องไลน์แมทเทอร์ก็ได้พี่ว่ามันน่าจะหาได้ว่าเนี่ยที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการครบสิทธิ์เช่นไลน์เช่นเขาออกมา call out ไม่รู้อ่ะพี่ไม่แน่ใจยังไม่ได้คิดแต่ต้องมานั่งคิดว่าเขาออกมา call out มันเป็นการครบสิทธิ์หรือเปล่าในความคิดของน้องหรือว่าตำรวจทวีตไม่เท่าเทียมกันแล้วมีแบบ punishment ยังไงบ้างอย่างไรบ้างที่ทำให้ตำรวจตระหนักขึ้นหรือว่าการออกมาระเบียบของรัฐตอนนั้นมันมีอยู่ที่แบบตำรวจทั้งนี้ห้ามทำอะไรสักอย่างอ่ะ policy ใหม่ที่ออกมา shape โอเคอันนี้เป็นไปได้แต่ว่าต้องมาเอาประยุกต์เข้ากับตรงนี้เนาะข้างล่างแต่ว่าข้างบนเนี่ยตอนนี้น้องจะมีทั้งหมด3ประเด็นแหละประเด็นหนูเองที่คนละเมิดเจอแจ้งความออนไลน์มากนู่นนี่นั่นใช่ไหมทะเลาะกันประเด็นพุ่งกับโจและประเด็นที่3ประเด็นนี้ดังนั้นน้องจะต้อง organize ยังไงให้มันมาตอบโจทย์เอาคำถามใหม่ study object ค่ะมาเขาต้องการอะไรบ้างอย่างแรกเขาต้องการรู้ว่าทำไมถึงอยากไปเรียนอันนี้แล้วก็เรามีแบ็คกราวด์เกี่ยวกับเรื่องที่อยากไปเรียนยังไง experience เนาะอะไรอีกแล้วก็
สิ่งที่เราจะแก้ไขอะไรบ้างแล้วเราจะทำยังไงแล้วก็ future goal แล้วไม่มี future goal ชัดๆเลยใช่ไหมถูกไหมยังไม่เห็นเลยเอ็มพิเจอร์ของโอของน้องคือต้องการเห็นตำรวจอะไรที่เกี่ยวกับคิมแอนไลท์อ่ะมีใจคีย์เวิร์ดไป police คิมแอนไลท์แล้วก็อะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ผู้คนด้วยคนในชุมชนด้วยที่เกี่ยวกับคิมแอนไลท์นี่คือสิ่งที่ต้องการที่พี่ฟังจากทั้งหมดนะส่วนโปรแกรมก็ชัดเจนอยู่แล้วแต่เราต้องสเตทบอกว่าอยากเรียนอะไรให้ชัดเพราะตอนนี้ยังไม่อ่านไม่เห็นว่าน้องอยากเรียนอะไรน้องจะพูดถึงเรื่องที่เป็นอะไรเข้ามาเลยถูกไหม experience โอเคมี4เรื่องใช่ไหม3หรือ4ชีวิตส่วนตัวเจ้าโอเรื่อง3เรื่องใช่ไหม3ค่ะอันนี้ดีตัวอย่างเยอะจากเรื่องจริงชีวิตแล้วก็ประสบการณ์แล้วก็จะเป็นปัญหาแหละก็คือมันจะไอ้สองเรื่องนี้มันจะเขียนไปร่วมกันก็คือ experience กับ problem มันจะไปเขียนอยู่ในเรื่องเดียวกันมันก็อธิบายด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วอะถูกปะโอเคงั้นลองไป reorganize ให้มันเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ไม่เกิน400 word นะครับเดี๋ยวพี่ส่งกลับให้น่าจะชัดเจนมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะพี่ต้อมแล้วหนูจะส่งของฟูลไบด์ด้วยเปล่าเนี่ยเมื่อกี้พี่ต้อมค่ะไออะไรนะคะเมื่อกี้ของออสเตรเลียเนี่ยค่ะคือของข้าราชการมันหมดเขตแล้วใช่ไหมคะที่หนูเลยบอกว่าหนูจะไม่สมัครหนูเข้าใจอย่างนั้นชาวบ้านไปเลยถ้าเกิดพี่ต้องไปดูให้แต่ชาวบ้านเปิดอยู่เอาจริงคือที่หนูตอบพี่ต้อมไปเมื่อกี้ว่าไม่สมัครเพราะหนูเห็นว่าเอามันหมดขีดเลยหนูก็เลยว่าอันนั้นไม่สมัครเลยหนูเป็นราชการแต่หนูก็สมัครของชาวบ้านได้นะไม่ได้หมายความหนูต้องสมัครแต่ของข้าราชการนะเออเห็นแค่ว่าเธอข้าราชการมันจะง่ายขึ้นไงถูกป่ะเพราะมันราชการอ่ะมันระบุแคบลงมาไม่ใช่ของชาวบ้านก็ได้เอออ๋อเพราะว่าเออถ้าอย่างนั้นน่าจะลองส่งดูค่ะพี่ต้อมพี่แนะนำว่าลองพี่ก็เลยเอ๊ะไม่ลองจริงๆหรอลองก็ได้นะเพราะผมคิดว่ามันหมดเขียนแล้วคะแนนภาษาอังกฤษยังไม่มีด้วยถ้าเขียนประมาณอย่างนี้พี่ออสเตรเลียอยากได้อยู่แล้วเลยใช่ค่ะตอนแรกอยากลองเหมือนกันค่ะพี่แล้วก็เลือกไปที่เมลเบิร์นเลือก2ที่อ่ะน้องเกรด 3.4 3.3.4 ยังไงได้อยู่แล้วเมลเบิร์นกับซิดนีย์เออแล้วก็แนะนำให้ไปเรียนเป็น Human Rights Law ไปเลยน้องจะไปเรียนอะไรนะตอนแรก Human Rights ใช่มั้ยใช่ค่ะยังเรียนที่นั่นไลฟ์รอไปเลยเผื่อกลับมาสอบสนามจิ๋วเออเอาจริงๆเออเรียนที่แม่นไลฟ์รอไปเลยจ้ะแนะนำเอางี้นะเอาให้แนะนำจริงๆเลยไหมก็สมัครที่โมนาชไปเลยแล้วก็สมัครเป็นดับเบิลมาสเตอร์ออฟลอได้ปริญญาโท2ใบใบแรกเรียนเป็นที่แม่นไลฟ์รอใบที่2เรียนเป็นอินเทลเล็กชวลพรอพเพอร์ตี้รอไปเลยจบได้ปริญญาโท2ใบเอามาสอบสนามจิ๋วได้ด้วยตามนั้นเออก็เป็นแทร็กที่พี่เคยทำมาเลยจบตามนั้นแล้วก็ค่อยกลับมาสับสนามจิ๋วเอาผู้พิพากษาอัยการมีคุณต้าหนึ่งที่นั่งเมื่อกี้น้องบอสบอกอะไรนะทุนออสน้องบอสพี่เปิดไมค์ได้เลยครับอ๋อครับมันกล่องทอรอครับมันมีทุนแต่ว่าพอผมจะไปสอบมันบอกว่าผมเป็นพักเหล่าช่างกลสอบไม่ได้มันให้คนที่ไปเรียนพวกมารินไทม์โซไซตี้อะไรสักอย่างเป็นน้องก็ใช่ครับแล้วก็สมัครของทุนรัฐบาลออสเตรเลียไปเลยไม่ต้องไปสมัครผ่านกองทัพมันวุ่นวายอ๋อมันพอผมโทรไปถามอีกวันเขาบอกว่ามีคนมีตัวแล้วแสบเหมือนกันครับเหมือนของน้องออมเขาอีกแล้วอ่ะมีตัวแล้วเออจบเอาชั้นยศระดับนี่ด้วยไม่เป็นทุนที่แบบไม่ได้อยากให้ไปสมัครอีกพวกทุนกองทัพอะไรแบบนี้ปวดหัวรำคาญเออใช่ครับคุณนี่ก็สมัครใช่ไหมคุณนี่ก็สมัคร data science ใช่ไหมครับจะลองดูครับก็สมัครแหละพี่คิดว่าน่าจะได้แหละเพราะว่าสายแต่ละอันมันก็ต่างกันหมดทุกอย่างก็ไปตามเตรียมเอกสารเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดของทุนออสเตรเลียไปให้แล้วด้วยแล้วก็เตรียมตัวดูแล้วก็เอาให้ทันสัปดาห์หน้า
เดี๋ยวจะมีอีกแล้วก็เตรียมเอกสารทั้งหมดอ่ะที่ส่งให้แล้วก็สับมิดไปเลยเอาจริงๆรีบสับมิดให้ทันปัญหาคือตอนนี้เขาประชาสัมพันธ์น้อยด้วยทุนออสเตรเลียตรงๆไหมทุนออสเตรเลียเขาประชาสัมพันธ์น้อยเขาอ่อนประชาสัมพันธ์ดังนั้นให้เดานะคู่แข่งก็น่าจะน้อยด้วยมั้งลองสมัครเลยนะครับวันนี้เรียบร้อยไปนอนครับวันศุกร์แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้อมครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้อม